3ข้อครดิโอเย้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเราเสาร์นะครับกลับมาเจอกันเต็มจอเลยตอนนี้เต็มจอซูมเลยอัดกันวันที่9กุมภาพันธ์66นะครับเป็นวันพฤหัสคือตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของงาน Bangkok Design Week 2023อยู่มันมีวันที่4ถึง12กุมภาพันธ์นะครับงานมันจะจบวันที่12ดังนั้นวันเนี้ยที่เราอัดอ่ะเป็นวันที่น้ำนะครับกับคุณติงลี่ได้ไปงานเนี้ยที่แม้นสีด้วยกันคือเกี่ยวก้อยกันไปใช่ครับปฏิเสธไหนก็ได้คือมันอย่างที่เราทราบกันหรืออาจจะไม่ทราบก็ได้อ่ะถ้าไม่ทราบจะเล่าให้ฟังว่าไอ้งานBangkok Design Weekมันจะเหมือนเป็นงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพซึ่งหัวเรือเป็น TCDC ใช่ไหมพี่ผมกลัวพูดผิดคิดว่าใช่แล้วกันอ้าวพี่คนจัดนี่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในวงใหญ่ๆของเขาเป็นส่วนเล็กๆคือนี่นะครับเสียงนี้ก็เป็นเสียงของพี่เบียร์นะครับคือคุณเบียร์นะครับเคยมาออกกับเราสมัยที่ EP แบบเลขหลักหน่วยหรือหลัก10อะไรอย่างนี้เลยโอ้นานมากแล้วอะตั้งแต่ปีแรกๆของสาวๆเลยแต่คราวนี้เขากลับมาในนามของโฟโต้โมโมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในอาร์ติสต์ละกันในศิลปินที่ไปร่วมงานกับตัวBangkok Design Week ครั้งนี้โดยโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยไปทำในหอคอยคู่พิฆาตนะครับตรงแยกแมนสีถ้าใครฟัง EP ที่แล้วที่โฆษณาทิ้งไว้ให้นะครับเรื่องของแทงน้ำเก่าก็ถือว่าโฆษณาสำเร็จนะเพราะว่าคนเราก็ได้คนที่ไปก็คือมีน้ำกับคนที่นี่ไปทุยนั่นแหละครั้งนี้ก็คือไหนๆก็ไหนๆละพอคนที่ไปเนี่ยกลับมาแล้วแบบโหแบบกรี๊ดมากเลยชอบมากเลยแบบพี่ก็มีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะมาสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์พี่ให้พี่นั่งยิ้มๆก่อนให้น้ำเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างช่วยเล่าประสบการณ์อันนี้จะมีคุณติงลี่นะครับสามารถแจมเสริมได้ยกมือได้ตลอดอ่ะให้น้ำเล่าเป็นหลักหรือว่าให้พี่ติงลี่เล่าใช่ให้น้ำเล่าเป็นหลักว่ามันมีอะไรยังไงคือตัวงานนี้มันเป็นยังไงเรายังไม่ได้ไปดูเราอยากไปดูมากเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ต้องไปดูแต่คือน้ำมันไม่ได้เรียงลำดับถ้าเข้าไปในเว็บมันมีเว็บbangkokdesignweek.com นะคะเข้าไปดูแล้วเราจะเห็นตัวโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ซึ่งอยู่ในนั้นเราอาจจะเลือกดูอย่างนั้นก็ได้คือแต่น้ำอ่ะก็คือทำลายเพราะว่าexhibition ไอ้งานที่ตัวจัดอ่ะมันกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยดังนั้นเนี่ยไปจัดลำดับการเดินของตัวเองให้ดีๆอย่างน้ำสายเดินอย่างวันนี้ยังแบบปวดทีเลยอ่ะน้ำไปดูมากี่ที่หลายที่ปะมีที่สารกลางเขาเรียกสารกลางกรุงเทพสารชิงช้าแล้วก็ไปดูที่โรงพิมพ์แล้วก็ไปที่แมนสีแล้วมันก็จะมีแบบเบี้ยใบลายทางคุณต้องสังเกตดีๆถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบบุ๊กว่าจะดูตัวไหนมาคุณต้องสังเกตดีๆมันอยู่รอบตัวแล้วก็ส่วนตัวนะเรารู้สึกสนุกสนุกกับการที่บอกเฮ้ยบางอันอะเราไม่รู้ว่ามีการจัดอยู่ตรงนี้แล้วระหว่างที่เดินไปแล้วเราเห็นภาพของเมืองอะแล้วเราเห็นสิ่งหนึ่งที่มันดูแบบเฮ้ยมันสิ่งนี้มันแปลกตาสิ่งนี้มันไม่ใช่ normal ของคนแถวเนี้ยอยู่ๆแบบเดินไปแล้วก็มีภาพที่อยู่บนผนังที่ไม่ใช่กราฟฟิตี้อ่ะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าคือมันใช่ป่าววะมันใช่ป่าววะแล้วพอเปิดดูในเว็บอ่ะมันคือส่วนหนึ่งของงานแล้วมันทำให้เราสนุกต้องอธิบายก่อนเผื่อใครที่ฟังจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะพุ่งไปเลยนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปในเว็บแล้วไปโหลดแผนที่ได้ในเว็บมันจะมีลิงก์อันหนึ่งอ่ะที่พอกดไปปั๊บมันจะเป็นเลเยอร์หนึ่งใน Google Map อ่ะแล้วก็จิ้มไปปั๊บมันจะไปโผล่ในมือถือเราแล้วก็ไปตามพิกัดได้นั่นไงแล้วก็ขอแทรกในฐานะเป็นขอแทรกในฐานะเป็นอันนี้เป็นเบียร์สิงห์น้อยเป็นผู้ไปดูบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกน้ำว่าบางทีแบบก็สงสัยเหมือนกันว่าเดินผ่านแล้วอันนี้ใช่ป่าววะใช่ป่าววะอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าโมเมนต์นี้เหมือนกันอ่านน้ำต่อคอยก่อนก็คือในตัว exhibition นะคะมันก็จะแยกย่อยออกมาเนาะเป็นเส้นทางเดินคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดินดูให้ครบจริงๆเดินดูให้ครบนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีแยกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยากไปดูพวกไลท์โชว์เป็นแสงสีสร้างคอนเทนต์ต่างๆก็จะมีรูทให้คุณเดินได้ รือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเดินเมืองเป็นสายคนรักเมืองอย่างเงี้ยอยากเห็นเมืองดีขึ้นนั่นนี่เขาจะมีเส้นทางเดินให้คุณอีกหรือว่าถ้าคุณเป็นคนชอบอยาก explore ความเป็น local ของกรุงเทพอ่ะก็จะมีทางให้เดินอีกหรือว่ามันจะเป็นแบบพวก business ต่างๆร้านกระจุกกระจิ๊บนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็จะมีอันนี้ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันจะเป็น hands on ones ก็คือเหมือนแบบเขาบอกว่าไปเจอนักปฏิบัติตัวจริงที่มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆอะไรก็จะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆนานาให้ได้ลองทำลองไปดูในเว็บไซต์เขาทำไว้ดีมากเลยส่วนเราที่เป็นผู้ร่วมงานเป็นไปแจมกับไม่ใช่แจมก็คือไปเห็นนั่นแหละอยู่ที่สองที่ก็คือไปฝั่งคลองสานมามันก็จะมีที่เดอะแจมแฟคทอรี่นะแล้วก็มีตรงที่มันดีฟรูทคาเฟ่คือคล้ายๆกับว่ามีธุระจะต้องเข้าไปในกรุงเทพแล้วเราเปิดแผนที่อ้าวมีใกล้ๆนี่หว่าพอใกล้ๆก็บึ้สเข้าไปดูได้จะเป็นสนุกมากเลยคืออย่างตอนแรกที่น้ำคิดว่าจะไปเนี่ยคือจริงๆตั้งใจไปแมนซีอันเดียวด้วยนี่ตั้งใจไปแมนซีอันเดียวเพราะว่าอยากไปดูแทงน้ำทีเนี้ยระหว่างทางเนี่ยพี่ติงลี่ก็เสนอหลายอย่างมากว่าระหว่างทางเราไปอันนี้ไหมก็คือแบบบางอันอะเราเดินไปอะมันคือฉลับเดินไปนิดนึงแล้วมันสามารถต่อทางเดินไปแล้วปรากฏว่าตอนที่ไปถึงแมนซีอะเรามันจะมีนิทรรศการข้างในนั้นที่เกี่ยวกับตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีตัวนี้มาด้วยแล้วในขณะที่เราเดินไปหลายๆที่ในวันเนี้ยพอไปเห็นอีแผ่นที่มันมีตัวหนังสือปุ๊บอะไอภาพที่มันแบบเราแคปเจอร์อยู่ในหัวมันไหลพรูดออกมาตรงนั้นเลยมันแบบกูเห็นภาพนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบมากคือการที่แบบบางทีอ่ะคือมันมีภาพของตัวหนังสือที่เป็นแบบร้านรวงที่แบบก็เขาก็เป็นชื่อร้านของเขาอะทำปกติแล้วเราไปเห็นแล้วแบบตอนนั้นเรามองผ่านมันไปด้วยที่ความรู้สึกว่าโอเคมันสวยแต่ก็เดินผ่านมันไปนะพอมันถูกจัดเป็นนิทรรศการให้เราดูชัดๆว่าเราเปรียบเทียบฟอนต์ต่างๆให้ดูอะคือความรู้สึกมันแบบมันสวยขึ้นอีก20เท่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยขนาดตอนที่เดินไปที่แมนซีนะคะมันจะข้ามสะพานหนึ่งสะพานสมมุติอมรมากใช่ใช่คืออันเนี้ยน้ำก็ไม่รู้ไม่เคยข้ามสะพานนี้มาก่อนคือตอนเห็นสะพานปุ๊บก็เฮ้ยทำไมคำว่าสะพานไม่มีสระอะก็คือยืนแบบมันต้องอ่านยังไงอะอีคำเนี้ยเราที่น้ำพกปากกาตาม้ามาด้วยใช่ก็เขียนไปบนนั้นแล้วเขียนว่าน้ำพ่อทุกสถาบันก็ทีเนี้ยแล้วก็พอเข้าไปในงานปุ๊บอะก็เจอคำนี้อีกแล้วก็รู้สึกดีใจจังที่ฉันอ่านถูก ดีใจที่อ่านออกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยประสบการณ์ที่ถ้าคุณเข้าไปในคุณอยู่ในงานนี้แน่ๆแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังชมอยู่มันคือส่วนหนึ่งของ Bangkok Design เนี่ยคือถ้าเกิดไปเห็นจุดที่มันเป็นโนดที่มันเล่าเรื่องโดยที่เรียบเรียงมาให้เราเข้าใจแล้วกรุงเทพแบบมันจะแบบบูมในหัวเราขึ้นมาเลยอ่ะมันเลยสนุกตอนนี้เราเหมือนค่อยพูดเป็นนามธรรมนะว่ามันเป็นงานสโคปประมาณไหนนะยังลงไปไม่ถึงตัวภาพที่มันเห็นต่อหน้ามันคืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนละกันคือสถานที่จัดงานที่บอกว่ากระจายทั่วกรุงเทพนะเขาแบ่งเป็นย่านๆไว้แล้วแต่ละย่านมันจะมีพิกัดปักไว้เราสามารถเข้าไปดูในแผนที่ในเว็บก็ได้หรือว่าถ้าใครที่ไปอยู่ในย่านที่มันกระจกตัวเยอะๆเดินไปยังไงเดี๋ยวก็ชนงานเข้าสักทีนึงแบ่งเป็นโซนเจริญกรุงตลาดน้อยนะครับเผื่อใครอยู่ใกล้สามารถแวะไปดูได้เจริญกรุงตลาดน้อยสามย่านสยามอารีย์ปฏิพัฒน์พระนครเยาวราชนางเลิ้งเนี่ยโซนนั้นน่าจะมีเยอะปากคลองตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดพลูคลองสานบางโพเกษตรนี่กระเด็นออกมาแล้วก็พร้อมพงษ์แล้วก็มีอื่นๆที่กระจายตัวอยู่ใครที่สะดวกทางไหนก็ไปดูเกษตรนี่ไม่ใช่เกษตรแฟร์ใช่ไหมว่ะไปดูเนื้อจระเข้อยากกินคนไข้อ่ะแล้วทีนี้อย่างที่แมนสีที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับเนื่องจากเราเชิญผู้จัดนิทรรศการมาด้วยคือตรงนั้นจริงๆมันมีหลายอย่างใช่ไหมพี่หมายถึงในแมนสีใช่ครับจริงๆแมนสีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในย่านพระนครก็จะไล่มาตั้งแต่ศิลปากรอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงลานคนเมือง เราก็มาแม้นสีคืออันนี้ก็เป็นเส้นถนนเจริญกรุงที่ถนนที่เป็นความสำคัญอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยในโปรเจกต์ที่พี่ได้รับเชิญไปเนี่ยมันก็เป็นคือแม่งานนะเป็นของ Urban Alliance เขาก็จะรับผิดชอบในของแบบในย่านพระนครก็เป็นพาร์ทหนึ่งในส่วนของ Bangkok Design Week ทั้งหมดแล้วก็ในแมนสีเนี่ยก็จะประกอบด้วยกลุ่มศิลปินหลายๆกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่ทำแบบ Lighting ทำLighting ก็คือ Force FOS Lighting Design แล้วก็กลุ่มสปินก็เป็นคนสร้างสเปซใหม่ๆในหอคอยที่เป็นพลาสติกเป็นตัวแรปอันใหญ่ๆแล้วก็มีโฟโต้โมโม่ก็ไปร่วมแจมแล้วก็มีเป็นขอไทโปก็คืออย่างที่น้ำเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับอยู่ข้างในอาคารแล้วก็ของคุณอเล็กซานดราทำต้นไม้อยู่ข้างในอาคารเก่าที่เป็นหอคอยเป็นอาคารหัวมุมแล้วก็มีเสียงเป็นแบบชื่อกลุ่ม Here and Found ก็ทำแบบว่าทำเสียงเอามาเสียงบันทึกเสียงจากที่ต่างๆที่มันลิงก์เกี่ยวกับเรื่องป่าต้นน้ำเรื่องอะไรเงี้ยครับเอามาเป็นแบบเป็นองค์ประกอบหนึ่งในงานของแมนสีเหมือนกันแล้วก็มีแบบป๊อปอัพคาเฟ่ของ Invisible Coffee Room แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องที่คนน่าจะตื่นเต้นกันก็คือเรื่องmapping ที่มันไปโปรเจกต์อยู่บนไอ้ผนังของหอคอยอันใหญ่นั่นก็คือชื่อกลุ่มแบบดีไซน์คิดหลักๆน่าจะประมาณนี้โอ้เยอะมากที่เดียวนะเยอะมากเพิ่งรู้ว่ามีเยอะขนาดนี้เยอะเยอะเยอะอ๋อนี่ผมนั่งไล่ดูมันมีอะไรเยอะจริงเนี่ยอยากพุ่งไปเหมือนกันแล้วเนี่ยคือเปิดเว็บไปด้วยคือในไซต์ของแมนสีมันก็จะมีแบบมีอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าจริงๆแบบว่าที่มันแบบตื่นเต้นมันก็เพราะว่ามันก็คนก็มาจอยๆกันในหลายๆงานนะครับด้วยความที่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของเมืองด้วยป่ะมันก็เลยเด่นมันก็เลยดูยิ่งดูแบบแกรนเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวแทงแล้วมันแมปปิ้งเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไซต์ที่แบบคนไม่ค่อยได้เข้าไปได้ง่ายๆมั้งมันก็เลยอันเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอยากเข้ามาเป็นแบบเป็นไซต์ที่ค่อนข้างพิเศษป่ะพอดูว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงBangkok Design Weekอ่ะมันจะต้องมีรูปเนี่ยขึ้นมาว่านี่คือแบบต้องไปดูสิ่งนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะเห็นสิ่งนี้ในโปสเตอร์ต่างๆเพราะว่าคือตัวสถานที่ตัวรูปร่างหน้าตามันเอกโซติกขึ้นมาเลยปกติแยกแมนสีมันมีหน้าที่เอาไว้ให้เราไปติดไฟแดงแล้วเราก็เลยผ่านไปเราคือผมเคยเดินผ่านแล้วก็แบบชะโงกดูมันคือไม่รู้ว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมกับไอ้ตัวนี้ยังไงเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่าเข้าไปจะมียามมาลากหรือเปล่าเงี้ยแต่นี่คือเปิดให้ทุกคนเข้าไปใช่คือบางครั้งเนี้ยค่อนข้างพิเศษมากเลยที่แบบว่าเป็นแบบเปิดให้ทุกคนเข้าไปเพราะปกติเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ได้มีธุระอะไรก็ไม่ได้ให้เข้าอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะพี่เคยเข้าไปเมื่อก่อนหน้าโควิดอ่ะอันนั้นก็คือเข้าไปทำภารกิจถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะกลายเป็นแบบเมื่อก่อนต้องเล่ากันถ้าฟังว่าในไซต์แมนสีเนี่ยมันประกอบด้วยตึกหลายๆตึกครับมันจะถ้าเด่นๆก็คือแท้งน้ำหอคอยคู่พิฆาตที่แอนว่าแล้วก็มีแบบอาคารเก่าหัวมุมที่จะเป็นแบบอาคารทรงที่แบบมีทรงโดมตรงอยู่ติดปะทะกับสี่แยกแมนสีเลยอันนั้นก็อีกชุดหนึ่งแล้วก็อาคารด้านหลังที่เป็นเหมือนออฟฟิศเก่าถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นอาคารแบบโมเดิร์นยุคแบบว่ายุคนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นฉากหลังของหอคอยเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้มันก็ถูกเรียกว่าอะไรถูกพื้นที่มันก็ถูกแบบใช้มาหลายยุคหลายสมัยอาคารชุดด้านหลังเนี่ยมันก็คือเป็นแบบที่ทำการของททท.อยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้แบบว่าเหมือนแบบให้ออฟฟิศต่างๆมาเช่าหลายๆหน่วยงานเงี้ยแล้วก็ส่วนอาคารแทงน้ำก็ทำฟังก์ชันเป็นแทงน้ำแจกจ่ายให้เมืองไปต่างๆคือเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นประปาจริงๆที่ไว้แจกน้ำหาเมืองจริงๆประปาจริงๆเลยไม่ใช่ไม่ได้หลอกแน่นอนประปาแล้วตอนนี้เป็นประปาหลอกๆไม่ใช่ตอนนี้เป็นแบบว่าปล่อยล้างไว้เพราะว่าก็ไม่ได้ทำฟังก์ชันไม่ได้มีฟังก์ชันแบบเก็บน้ำกักเก็บน้ำละแต่ว่าตัวอาคารที่มันเป็นล้อมรอบเป็นโดนัทอยู่นี่ยังอยู่ใช่ไหมครับหมายความว่ายังใช้แอคทีฟอยู่ไม่หมายถึงว่าตัวในหอคอยเหรอตัวอาคารน่ะอาคารชุดกลุ่มอาคารโดยรอบไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว จริงเหรอเดิมอ่ะคนที่ฟังคนในพื้นที่เขาเล่าอ่ะก็เหมือนแบบไอ้ตัวอาคารตรงตัว L ที่เป็นหัวมุมอะไรเงี้ยเขาก็ไว้จ่ายค่าน้ำมาอะไรเงี้ยเหมือนพยายามใช้ใช่ไหมเขายัดอะไรเข้าไปฟังก์ชันก็ไม่หรอกก็ไม่ก็เป็นที่ทำการของการประปานครหลวงนี่แหละซึ่งตอนหลังเขาก็คืนพื้นที่ให้ทางสำนักงานทรัพย์สินอะไรเงี้ยเขาก็ไปอยู่ย้ายไปอยู่ตรงพระราม 6ตรงนี้ก็เลยปล่อยล้างไปแล้วก็อย่างที่เล่าว่าจะเล่าว่าคือมันก็ถูกปรับเปลี่ยนฟังก์ชันมาหลายบริบทอ่ะคือก่อนหน้าที่มันจัดBangkok Design Weekเคยมีโอกาสเข้าไปครั้งหนึ่งตรงออฟฟิศตรงนั้นก็กลายเป็นแบบเหมือนที่พักของคนไร้บ้านเขาก็เหมือนเป็นโครงการอะไรจำชื่อไม่ได้ละว่าให้คนไร้บ้านมาอยู่แล้วก็ตอนโควิดก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่พักนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาปล่อยล้างแล้วก็จนทาง Urban Alliance ก็ไปขอความร่วมมือมาเปิดพื้นที่อันนี้เป็นมาจัดแสดงBangkok Design Weekก็เลยเราก็ได้เห็นเป็นภาพที่ได้เห็นกันทุกวันนี้ก็คือตัวเจ้าภาพของสถานที่ก็คือประปานครหลวงแล้วครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมหรือเขาปล่อยมือแล้วไม่เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินอ๋อมหากษัตริย์เขายังไม่ทุบใช่ไหมยังไม่มีโปรแกรมจะทุบใช่ไหมยังไม่มีก็ถ้าจริงๆฟีดแบ็กอันนี้ดีก็น่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ได้นะหวังว่าก็ดูน่าเสียดายตรงที่ว่าปีหลังๆดูมีความรู้สึกว่าเขาเปิดพื้นที่พวกนี้มากขึ้นนะพื้นที่ที่แบบมันสวยนะแต่มันถูกแบบเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้จนไม่รู้ว่ามันข้างในมันสวยจริงๆคนจนวันนึงก็ทุบไปแล้วเราถึงก็มารู้ว่าแบบอ้าวมันสวยนี่หว่าคนที่มีอำนาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าไงคือจริงๆเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่ตึกเก่าก็ได้คืนนี้ไปเรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าตั้งแต่คือเราชอบอาคารเก่าแล้วก็อาคารทิ้งร้างเป็นโรคจิตอย่างนึงแล้วก็ชอบไปหาของมีค่าที่เหลืออยู่พอได้เข้าไปแล้วว่ามันได้เห็นความดิบความแบบพอมันถูกทิ้งร้างอะเนาะแล้วเราเข้าใจว่าอ่ะโอเคเขาจะต้องจัดนิทรรศการข้างในนั้นมันก็มีการเคลียร์มีการสร้างสเปซใหม่สร้างรูปลักษณ์อย่างที่พี่เล่าว่ามีการเอาต้นไม้เข้าไปจัดคือตอนแรกอะเป็นงานที่มีต้นไม้และมีไฟอยู่สวยมากแล้วก็ทีเนี้ยเวลาที่เราเดินเข้าไปในอาคารอะเราเจอใบไม้แห้งเราไม่รู้เลยว่ามันคือส่วนหนึ่งของงานที่อยู่ในนั้นจนกระทั่งแบบคิดว่ามันคืออาคารทิ้งร้างที่มันมีใบไม้ปลิวเข้ามาไงแต่ว่าพอเดินไปแล้วก็แบบที่นี่ไม่มีต้นโพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใบโพอยู่ที่พื้นก็เลยรู้สึกอ๋อเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาจะอะไรเงี้ยไม่มีใครเห็นเลยนะเห็นคนเดียวว่ามีเราเห็นคนเดียวแล้วก็คือแบบเขาพยายามกั้นอะไรคือมันก็อาคารน่ะที่ถูกจัดนิทรรศการนะคะมันไม่ได้ถูกจัดทั้งหมดนะมันถูกจัดแค่บางส่วนของอาคารเหล่านั้นอย่างอาคารฉากหลังที่พี่เบียร์เล่าบอกว่ามันเคยเป็นสำนักงานน่ะตรงนั้นก็ปิดไม่ได้เข้าแต่ว่าอยากเข้ามาก อยากเข้ามากแต่ไม่ได้เข้าโอเคเห็นนะบอกว่าอยากไปดูอีกทีนึงใช่อยากไปดูอีกทีนึงคือรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเดินไปแล้วเราไปเจอเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันยังไม่หมดหรือเปล่ามันยังมีแบบเพชรที่มันถูกฝังอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้ไปเจอเรายังไม่ได้ไปสัมผัสนะมันสนุกจริงๆนะมันทำให้การเดินเมืองของเรามันสนุกเพิ่มขึ้นจริงเป็นลิงมันเหมือนไปล่าสมบัติยังไงไม่รู้เนาะใช่อย่างมันมีรูปอันนึงที่ติดอยู่ตรงโรงรับจำนำคือตอนที่เดินผ่านคือเดินผ่าน2ครั้งนะเดินผ่านครั้งแรกไม่สังเกตเลยไม่รับรู้การมีภาพอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันแล้วน้ำเดินกลับย้อนเข้ามาอีกทีหนึ่งคือตอนกลางคืนตอนที่ฟ้ามันมืดแล้วเขาเปิดไฟข้างหลังของภาพนั้นแล้วมันเป็นเงาขึ้นมามันแบบผ่านไปว่าข้าเดินผ่านมาแล้วรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นดรออิ่งเกี่ยวกับเรื่องป่าใช่ไหมตรงลงตรงกำนำสำราญราษฎร์ใช่ใช่ถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็ไม่ทันรถบังจะได้จริงๆไม่รู้ว่าน้ำได้เดินไปสังเกตเห็นอันที่เป็นจีวรสีส้มๆแล้วแบบจะเป็นซอกเล็กๆ เล็กมากเล็กประมาณแบบน่าจะไม่ถึง2เมตรอะมอไซค์เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมอไซค์เข้าคือเห็นจีวรเยอะมากนะจีวรจีวรทั้งซอยนะจีวรทั้งซอยจะไม่แน่ใจว่าอันนั้นคือนิทรรศการหรือเปล่าใช่ๆนิทรรศการหรือเปล่าเดี๋ยวคนต่างถิ่นอธิบายนิดนึงมันเป็นถนนชื่อถนนบำรุงเมืองนะโซนนั้นจะเป็นโซนที่เขา เอาพระประธานมาตั้งไว้เต็มไปหมดอะรอการเอาไปประดับวัดรอคนไปซื้อผมเห็นนะได้ยินไหมครับผมเห็นอยู่นะใช่นั่นแหละคือนั่นเป็นซอยเล็กๆที่มีจีวรนะครับเขาก็เดิมอ่ะก่อนหน้าที่จะเป็นBangkok Design Weekมันก็เป็นซอยแบบเล็กๆแคบๆแค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้ก็เอาเป็นแบบเรียกว่าเอาคงเป็น installation art มาจัดแสดงอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นทางเข้าวังสมมุติอมรผ่านสมมุติอมรมากอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเป็นชื่อของสภาอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดแบบมีโอกาสหลังจากนั้นน่ะก็จะจริงๆเข้าไปแบบแวะดูส่องๆได้ก็จะเห็นเป็นบ้านเก่าๆอันนึงเขาไม่เรียกตำรวจใช่ไหมคะไม่เรียกก็จริงๆก็จะสามารถเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนได้ก็เชื่อมระหว่างแบบเจริญกรุงกับบำรุงเมืองนะครับมันอยู่เหลี่ยมไหนนะครับขอทิ้งผมจะได้ส่องลงเมืองแถวลงพิมพ์นุกูลบำรุงนุกูลกิจนะครับนายอ๋อพูดสรู้เลยนะครับไม่แต่ลงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจก็เป็นไซต์งานของBangkok Design Weekเหมือนกันบำรุงเมืองกับอะไรนะครับเมื่อกี้ใกล้แถวนั้นมีอะไรน่าสนใจมากเดินมาจากลานคนเมืองอ่ะไอ้ตรงเสาชิงช้าถ้าเดินตรงมาเลยมันก็จะเป็นแบบข้ามสะพานเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองใช่ป่ะที่ขายอะไรเยอะก่อนที่จะข้ามสะพานสมมุติอมรมากเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยอันเนี้ยเล็กๆถ้าสังเกตจะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ลื้อไปแล้วไม่ลื้อน่าจะที่ปิดไปแล้วใช่แต่อาจจะมีไฟตู้ ATM เล็กๆอยู่อันนี้เลยเจ๊ไฝมาแล้วใช่ไหมครับเลยไม่คนละฝั่งกับเจ๊ไฝจะเป็นแบบจากมันจะเป็นแบบถนนที่มีขายพระเยอะๆนี่แหละคือตรงนี้เป็นจุดที่แบบถ้าคนไม่ค่อยได้สังเกตก็จะไม่สังเกตว่ามันเป็นทางเข้าวังสมมุติอมรพันธ์อยู่แต่ว่าBangkok Design Weekเขาก็เอาจีวรเอาแผ่นสีส้มๆเนี่ยเข้าไปติดเพื่อให้แบบว่าเป็นแบบกิมมิคส่วนหนึ่งที่รู้สึกก็คืองานBangkok Design Weekเนี่ยมันทำขยายเส้นทางเดินของคนเที่ยวอ่ะคนเดินเที่ยวเยอะขึ้นคืออย่างวันนี้มีความกล้าหาญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือจู่ๆก็รู้สึกว่าปกติเราจะเดินตรงถนนที่มันมีฟุตบาทแล้วก็ริมถนนที่มันเป็นถนนหลักใช่ไหมมีความรู้สึกกล้าหาญว่าไม่วันนี้จะเดินหลังบ้านคนอื่นจะเดินอีทางเนี้ย แล้วก็เดินออกไปเป็นวันที่รับอนุญาตใช่ไหมใช่คือรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือเปล่าแต่จะเดินอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ไม่มีคนด่ากูแน่ๆเพราะกูจะอ้างว่ากูเดินมางานก็มีนั่นแหละตอนนี้ลงแบบลงเฟซแบบตามล่าอีหน้านอนแล้วอะไรเงี้ยไม่อันนั้นน้ำเดินเข้าไปเพราะน้ำปวดฉี่หรือเปล่าที่จะไปวัดสุทัศน์นั่นอ่ะใช่แล้วคือเริ่มเดินเลอะเทอะแล้วอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไปถึงวัดสำรวจเมืองมากขึ้นวัดอะไรนะนะโอวัดแขกตรงแถวนั้นนะครับวัดสุธามครับเทวสถานได้ขึ้นมาด้วยตกใจหมดเลยมีโบสถ์พราหมณ์อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยตรงไหนอ่ะเสาชิงช้าไงใช่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์อยู่ตรงหัวมุมไม่ใช่อ๋อเออใช่คือเนี่ยคือจะบอกว่าขนาดนั้นวะไม่คือผมอ่ะไปแถวนั้นบ่อยพอดีเมียไปซื้อผ้าที่พาหุรัตน์เนี้ยผมก็ขี้เกียจขึ้นไปจอดค่ารถมันจอดมันแพงค่ะผมก็จะเอารถมาจอดที่วัดสะเกษแล้วก็ถือสมุดสเก็ตเดินไปวาดรูปรอบๆแถวๆนั้นในระยะที่จอดฟรีแต่ว่าที่ผ่านมาจะเดินแค่เส้นหลักอย่างที่น้ำว่าเราไม่กล้ามุดซอยเข้าไปหลังบ้านชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปไม่รู้ว่าจะมีหมาหรือจะมีคนที่ไม่ต้อนรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยงานนี้เหมือนมันอนุญาตให้เราเข้าไปสำรวจเมืองที่เราไม่เคยเข้าไปดูก็เลยดีว่ะแล้วแบบเดินเข้าไปซอกเล็กๆอ่ะในแล้วเจอแบบบ้านยาหมอหวานอ่ะเป็นบ้านเก่าแบบหลังเล็กๆน่ารักมากเลยอยู่ในซอยอ่ะแบบเลยให้ตามไปดูเนี่ยหูแบบมาแอบอยู่ตรงนี้ครับบ้านน่ารักแล้วเป็นบ้านทรงแบบคลาสสิกสวยมากเลยแต่ว่าเล็กแบบเหมือนบ้านขนมปังขิงเล็กๆเลยเหมือนบ้านโมเดลเนี่ยน่ารักดีผมว่าผมต้องเคยไปน่ารักร้านยาหมอหวานลองถ้ามีโอกาสลองเข้าไปดูทีเขาทำแบบเป็นยาลูกกรอะไรเงี้ยกินได้จริงปะจริงสิกินได้สิลูกร้านขายยาเริ่มระแวงมีสเตียรอยด์ป่าวะผมว่าผมต้องเคยเข้าไปตรงที่พี่บอกแน่เลยที่แบบเข้าไปแล้วมันมีวังซ่อนอยู่ข้างในชุมชนน่ะ อยากเข้าไปอ่ะคือมันมีป้ายด้วย คือมันมีการพยายามอนุรักษ์ประมาณหนึ่งแล้วล่ะแต่เข้าไปมันก็เหมือนเป็นบ้านร้างที่เป็นบ้านเป็นไม้ๆใช่ป่ะแล้วก็มีป้ายที่บอกว่าสถานที่นี้คืออะไรแต่คือเราไม่เคยคิดจะเข้ามาอันนั้นคือเดินผ่านเข้าไปแล้วหมาก็เห่าโฮ่งๆเต็มไปหมดเลยคือบ้านชาวบ้านเป็นซอยแค่มอเตอร์ไซค์พอจะเบียดเข้าไปได้เรียกว่ามอเตอร์ไซค์สวนกันไม่ได้มอเตอร์ไซค์ได้คันเดียวอย่างเงี้ยต้องมองเป็นก็เป็นแนวถนนโบราณดีกว่าเพราะว่าคนสมัยก่อนนะบ้านแถวนั้นนะมันก็เดินห่างกันแค่เหมือนประมาณว่าไหลชนไหลได้แค่นั้นจริงๆเนี่ยสำหรับพื้นที่ในพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดนึกถึงเมื่อก่อนตอนประมาณปี3หรือปี4นี่แหละที่ว่าทำเรื่องของแบบ Urban Design แล้วต้องเป็นลงเดินพื้นที่พวกเนี้ยก็ประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันมีตรงนี้อยู่ในตรงนั้นตรงนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่คนทางนั้นก็จะมองว่าแบบมาทำไมจริงๆคืออยากให้มาแหละไปชวนเพื่อนมาอีกก็ได้นะอะไรเงี้ยอ๋อมาทำไมนี่คือแบบถามแบบเหงาๆเนี่ยมาทำไมมันอะไรอย่างก็คือว่าบริบทของเมืองมันก็เปลี่ยนไปคือจากที่ตรงนั้นจริงๆก็เคยคือเป็นวังเจ้าเก่าอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบมีพื้นที่อาณาเขตเดิมอะเยอะมากแล้วก็คือปัจจุบันพอหลังจากแบบเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการแบบจัดสรรพื้นที่กันใหม่บ้านเรือนคนมันก็เลยเข้ามาแทรกทำให้แบบถนนมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับลักษณะซอยแบบเนี้ยมันยังมีอยู่ในเชียงใหม่อยู่ถ้าอยู่ในกรอบของตัวเมืองของเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับซอยขนาดที่แบบแค่ไหลชนไหลหรือแค่มอไซค์แบบเบียดกันก็มองหน้ากันแล้วเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากซึ่งบางทีมันเหมือนแบบเข้าไปแล้วมันก็จะมีบ้านเก่าอย่างเงี้ยทรงอะไรเหมือนกันเลยแต่นั่นคือมันก็มีคนอยู่ในปัจจุบันจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแบบไม่เป็นมิตรแหละเพราะว่าด้วยความที่มันก็เหมือนเดินเข้าบ้านเขาอะเขาก็ตั้งป้อมแต่การว่ามึงเป็นใครอะไรเงี้ยมันก็อโคจรประมาณนึงเป็นพาโคจรประมาณนึงถูกน้ำทีนี้เรามาพูดกันถึงไฮไลท์ที่ทั้งสองคนได้เดินไปเรื่อยๆแวะซ้ายแวะขวาโดยที่จุดสนใจที่เราจะไปวันนี้ก็คือสี่แยกแม้นสีเนาะแม้นสีนะครับมันเป็นแยกที่ตัดกันระหว่างเส้นบำรุงเมืองกับอะไรนะอีกตัวนึงอ่ะหลวงชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้จำได้แต่ว่าติดอย่างเดียวตรงเส้นหน้าวัดเส้นวัดสระเกศเพราะมันมาจากทางเยาวราชอะจำได้แค่นี้จักรพรรดิพงศ์จักรพรรดิพงศ์วรจักรครับมันต่อเนื่องกันถ้าถนนก็เป็นบำรุงเมืองกับตัดกับจักรพรรดิพงศ์ครับแล้วก็เกิดมาเป็นแยกแม้นสีนะครับถ้าเป็นสถานที่สำคัญแถวๆนั้นก็จะมีภูเขาทองมีวัดสระเกศอะแล้วก็ถ้าเดินมาไม่ไกลมากก็แบบโซนแบบเจ๊ไฝอะไรเงี้ยสวนลมดีมากสวนลมก็คือร้านข้าวมันไก่ร้านเจ๊ไฝนับเป็นร้านที่สำคัญไหมก็เป็นสถานที่สำคัญผมไปทีไรแบบพวกฝรั่งยืนกันเต้มานั่งกดมือถือหน้าไปเปิดร้านน้ำอยู่ข้างๆโดยสถานที่เนี้ยถ้าใครที่ขับรถไปติดอยู่ตรงนั้นนะหรือว่าขึ้นรถเมล์แล้วไปติดเราจะเห็นตัวอาคารที่มันก็เป็นอาคารทั่วไปเหมือนบางเก่าๆอ่ะแล้วเราจะเห็นเป็นหอคอยคู่ที่มันโผล่ขึ้นมาหน้าตาประหลาดมากเหมือนแห้วยักษ์2อันที่มันงอกขึ้นมาหลังตึกแล้วก็ใครที่เห็นพวกแทงน้ำประปาอะไรก็คงจะเข้าใจว่ามันคืออะไรเนาะแต่เราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันใช้ทำอะไรณตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหนูว่าสงสัยตลอดเวลาเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาไปโรงเรียนอ่ะหนูจะต้องไปติดอยู่หน้าแบบแยกตรงเนี้ยตลอดเลยเว้ยแล้วหนูก็นั่งมองว่าเหมือนแบบข้างในมันคืออะไรก็คือเห็นป้ายแหละการประปานครหลวงแต่เหมือนทุกอย่างดูรกร้างจังเลยใช่ก็บอกแล้วเนี่ยคือแยกแม้นฟังก์ชันมันคือของจานบินใช่เราจะเกิดความสงสัยอะว่าเหมือนแบบข้างในมันเป็นยังไงนะนั่นนี่แล้วก็อันนี้ขอเพิ่มนิดนึงค่ะตอนนั้นที่มีเรื่องของคนไร้บ้านมาอยู่เนาะเขาเป็นโครงการชั่วบ้านอิ่มใจแต่ว่าตอนนี้ก็คือย้ายไปอยู่บางพลัดแล้วมั้งนั่นแหละก็เลยทำให้พื้นที่ดังกล่าวก็คือไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าทุกคนต้องคิดแบบเราเว้ยถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเดินไปแถวนั้นน่ะเพราะตอนเราเด็กๆแล้วเราเรียนอยู่เราก็เดินผ่านนั่นนี่เราก็มีความเหมือนแบบอยากเข้าไปดูจังเพราะว่าตึกข้างนอกอ่ะมันสวยมากใช่แต่ก็จะเป็นความสวยแบบมีกราฟฟิตี้นิดนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละใช่แล้วคือเราก็เดินแล้วพยายามจะเดินหาประตูทางเข้าว่าอย่างน้อยมันต้องมีทางเข้าอะไรสักอย่างที่ต้อนรับเราเข้าไปอ่ะแล้วก็ต้องเจอป้ายสีเงินที่เขียนว่าไม่มีกิจห้ามเข้ากูมีกิจหรือเปล่าวะกูอยากดูนี่มีกิจเปล่านั่นแหละมีกิฟต์แทนได้ไหมแล้วตอนนี้ก็คือพอเขาทำกิจให้เราเข้าไปอะ ก็รู้สึกเสร็จสมอารมณ์ใหม่ก็คือกระสือกระสนที่จะเข้าไปมากพอได้เข้าไปแล้วก็รู้สึกสบายใจจริงๆมันเหมือนว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรพอได้เข้าไปแล้วก็อ๋อเดี๋ยวยังไงให้พี่เบียร์เล่าหน่อยว่าเป็นส่วนของโฟโต้โมโมนะทำโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับงานนี้บ้างครับก็งานนี้ก็ไปร่วมจัดแสดงภาพถ่ายนะเราก็ไหนๆก็มันอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแบบแทงน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นอื่นใดเป็นไม่ได้นอกจากเราก็ต้องเอาภาพแทงน้ำที่เราถ่ายสะสมไว้ทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็นคนยังไงครับทำไมถ่ายแทงน้ำอะไรนะเป็นคนยังไงทำไมถ่ายแทงน้ำคือเราเข้าไปแล้วเราเจอแทงน้ำแม้นสีซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะหลายล้านลูกบาศก์เมตรไม่รู้มันใหญ่มากจริงมันใหญ่เป็นหอคอย2อันอยู่ข้างๆกันใช่ไหมแต่ว่าข้างในอะค่ะมันจะมีรูปของโฟโต้โมโมอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแทงน้ำที่เฟียวฟาวมากกว่าแมนสีอีกอยู่เป็นแบบอินเซปชั่นของแทงน้ำอยู่ในนั้นอีกทีนึงมีแทงอยู่ในแทงมีรูปแทงอยู่ใต้แทงอยู่ใต้แทงแล้วพยายามหาทางขึ้นอยู่แล้วถ้าจะเล่าให้ฟังก็คร่าวๆก็ประมาณแบบว่าคือไอ้แทงน้ำแมนสีมันก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นแบบแทงน้ำเรียกว่าการประปาแห่งแรกของพระนครหรือของประเทศเลยในยุคแบบตั้งแต่แบบว่ารัชกาลที่5อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็คือการประปามันก็เป็นแบบสาธารณูปโภคสมัยใหม่ในยุคนั้นนะมันก็ทำให้แบบบ้านเมืองมันแบบมันเปลี่ยนหน้าตาความเจริญรุ่งเรืองไปทำให้ประชาชนมันมีแบบสุขอนามัยที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยระบบของการทำแบบประปาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบเอาน้ำขึ้นไปเก็บในสักที่หนึ่งแล้วก็มาปล่อยกระจายไปสู่บ้านเรือนต่างๆทีนี้โดยหลักการแล้วมันก็คือต้องสร้างแทงน้ำหรือสร้างหอคอยอันสูงๆไว้เนี่ยทีนี้ในความเห็นของเราก็รู้สึกว่าไอ้แทงน้ำเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันของมันแบบจริงๆว่าเลือกที่ลองเขียนไว้คือมันมีสัก3อย่างที่มันน่าสนใจคือเรื่องแบบเรื่องฟังก์ชันเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแบบเป็นตัวกระจายน้ำเอายกน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงๆแล้วปล่อยลงมาสู่บ้านเรือนทีนี้ฟังก์ชันที่2จุดเด่นอันที่2ของมันคือว่าพอมันเอาน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงๆเนี่ยถ้าใครเคยสร้างสระน้ำหรือใครบ้านใครเคยทำมีสระว่ายน้ำจะรู้เลยว่าการเอาน้ำไปแบบกักเก็บไว้ในปริมาณมหาศาลเนี่ยมันตามมาด้วยน้ำหนักทีเนี้ยความยากของมันคือการทำโครงสร้างทางวิศวกรรมให้มันแบบมันรับน้ำหนักได้อยู่อะไรเงี้ยในแบบเอามวลน้ำปริมาณแบบกี่ร้อยล้านกี่ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็อยู่ได้โดยไม่พังลงมาความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมเลยตามมาต้องทำให้มันแข็งแรงทำให้มันอยู่ได้แล้วมันก็ตามมาด้วยการออกแบบทำให้รูปร่างมันแตกต่างกันในที่ต่างๆทีนี้ผลพลอยได้ที่มันได้รับมาก็คือว่าพอมันสูงเรารู้สึกว่ามันตอบมันช่วยแบบว่าช่วยเมืองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทำให้มันกลายเป็นแบบแลนด์มาร์คของเมืองด้วยโดยที่เราไม่รู้อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าบางทีแบบพอบ้านเรามีแทงน้ำเดี๋ยวขออนุญาตแมวกัดกันนั่นปัญหาของทุกบ้าน แมวที่บ้านก็ไฟกันอยู่พอแทงน้ำมันเป็นแบบเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอ่ะมันคล้ายๆแบบว่าเราบอกใช้บอกทางก็ได้นะแบบเฮ้ยมึงเห็นแทงน้ำมันเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางนี้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่สังเกตง่ายเหมือนตึกสูงในสมัยโบราณเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือลักษณะเด่นๆของสถาปัตยกรรมประเภทนี้เราก็เลยแบบสนใจถ่ายมันเก็บสะสมไว้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอถ่ายแบบถ่ายมาหลายๆที่มันก็มีการออกแบบมีการดีไซน์ที่ต่างกันก็สนุกดีเราก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่เอารูปถ่ายพวกนี้มาโชว์ในสถานที่ที่แบบที่น่าสนใจคือพอมันเหมือนเริ่มมีระบบการประปาขึ้นมาพร้อมๆกันมันเหมือนมันเป็นแบบเมมโมรีอย่างหนึ่งของยุคอะที่ทุกที่จะสร้างขึ้นพร้อมๆกันเหมือนประมาณว่านี่คือยุคโมเดิร์นเพราะฉะนั้นเสาเก็บน้ำแทงเก็บน้ำเกือบทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบอยู่ในลักษณะของแบบโมเดิร์นรีเจียนนะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เหมือนเป็นป้ายปักหมุดอันหนึ่งเหมือนกันว่านี่คือสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นของประเทศเราอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งสมมติว่าแต่แทงน้ำ1 ต้นอ่ะสมมติมันดาวฟีดได้ประมาณ10 กิโลเงี้ยสำหรับบ้านโดยรอบอ่ะ เพราะฉะนั้นอีก 10-20 กิโลถัดไปมันต้องมีเสาแบบนี้เหมือนกันอีกเนี่ยซึ่งถ้าสมมติมันเป็นการขยายเมืองอ่ะมันจะต้องสร้างพร้อมๆกันมันก็ต้องมาในลักษณะของยุคเดียวกันแต่ว่าคำว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็นไทม์สแตมป์เหมือนกันอะแต่มันไม่มีการก๊อปแบบกันเลยนะคือมันมีหลักอยู่ว่าเราจะออกแบบยังไงแต่ทุกคนนะเหมือนพยายามครีเอทให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของท้องถิ่นนั้นอะซึ่งอันนี้เราก็ชอบเพราะจริงๆอย่างเงี้ยอย่างที่พูดขึ้นมาปั๊บอะมันต้องหนึ่งตรงนั้นมันมาเป็นแบบจุดหลักเนอะมาเป็นแกรนนะมันอันนั้นมันต้องค่อนข้างใหญ่แหละแล้ววันอื่นๆนะมันก็ต้องไปตามไซส์ของเมืองที่ในยุคนั้นอะว่าสมมติเราตรงนี้ชุมชนนี่มันเล็กเนี่ยก็สร้างเสาเล็กหน่อยสร้างตรงไกลหน่อยว่าแบบเสาใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่แบบที่พูดถึงเสมอก็คือที่เชียงใหม่แทงน้ำที่กาดหลวงอ่ะนั่นก็เป็นงานแบบงานโมเดิร์นจริงที่เชียงใหม่ถนนเส้นท่าแพหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นงานโมเดิร์นในยุคหนึ่งเลยนะที่หน้าตาส่วนใหญ่อาคารมันเป็นโมเดิร์นหมดเลยแล้วแบบแทงน้ำตรงนั้นนี่คือแบบอวกาศที่เฮี้ยงเนี่ยคืออย่างเรื่องหน้าตาที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ยมันอาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบที่แบบเป็นเจ้าของแทงน้ำต่างๆอะไรเงี้ยถ้าตามประสบการณ์น่ะแทงน้ำอย่างแม่นสีเนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นฝาแฝดกันเลยก็คือตรงด้านหลังสวนตรงแถวๆโรงพยาบาลจุฬาครับอันนั้นก็เป็นการประปาของปทุมวันอะไรเงี้ยหน้าตาจะเหมือนกันเลยเป็นแทงฟู่รูปร่างเสาด้านบนที่เก็บน้ำเนี่ยก็จะแทบจะเหมือนกันเยอะเลยแล้วก็อันนี้จะค่อนข้างเป็นงานที่สเกลใหญ่เรียกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นหน่วยงานของเมืองในระดับสเกลใหญ่มั้งแต่ถ้าเราย่อยลงมาแบบในระดับหมู่บ้านแทงน้ำหมู่บ้านก็จะมีแทงน้ำประจำหมู่บ้านอีกอันนี้ก็จะแบบเล็กลงมาหน่อยละซึ่งก็แล้วแต่สถาปนิกหรือคนออกแบบผังๆที่เขาจะดีไซน์ให้มันแบบหวือหวาหรือว่าจะประหยัดงบจะดีไซน์เรียบๆก็มีแล้วก็ถัดมาจากอันนี้ตามประสบการณ์ส่วนตัวที่เห็นในที่เป็นคนแบบชอบสังเกตแทงน้ำก็จะเห็นแบบในปัจจุบันมันก็จะมีแบบโปรโตไทป์อันหนึ่งของการประปาที่มันจะเหมือนกันละมันจะเริ่มแบบเป็นค่อนข้างแบบเรียบๆเป็นเสาตรงๆขึ้นไปแล้วก็เป็นทรงกระบอกสองอันกันอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะเห็นบ่อยแล้วเขียนการอาจจะทาสีฟ้าการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคอะไรเงี้ยก็จะมีรูปแบบเนี้ยซ้ำไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอส่วนใหญ่ที่มันจะหวือหวาอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้แทงน้ำที่มันหวือหวาที่เราที่ถ่ายรูปมามันจะเป็นอาจจะเป็นของเอกชนอ่ะมันเลยแบบสามารถสร้างได้แบบค่อนข้างมีงบแล้วก็มีแบบมีความพึงพอใจของเจ้าของในการสร้างอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมันแข่งกันได้ป่ะในแต่ละหน่วยงานว่าแบบของกูเจ๋งกว่าของมึงอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้แข่งว่ะคือเท่าที่ฟังแล้วมันจะมีอย่างสถาปนิกรุ่นพี่ก็ได้ฟังว่าแทงน้ำเนี่ยมันเป็นแบบว่าของเป็นยาขมของการออกแบบเลยคือแบบไม่มีใครแบบอยากลงทุนกับมันมากอ่ะเหมือนแบบก็ตั้งไปเอาฟังก์ชันให้มันจบๆไม่มีใครแบบอยากทำให้มันสวยเราก็เลยจะเห็นแบบถ้าแทงน้ำที่สวยอาจจะต้องมีเจ้าของโครงการที่ค่อนข้างมีทัศนคติหรือทัศนวิสัยที่แบบเขาแบบอยากจะทำงานออกแบบให้มันแบบดีๆในทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นชัดๆเลยที่ก็เป็นรูปหนึ่งที่เอาไปแสดงด้วยก็คือแทงน้ำของหมู่บ้านสัมมกรไม่รู้อันนี้จะพอนึกออกป่ะมันก็จะเป็นเวลาใครไปหมู่บ้านสัมมกรหรือคนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะพูดถึงอีแทงน้ำมันเนี้ยแทบทุกคนเลยเพราะว่ามันจะสังเกตง่ายก็จะเป็นหอสูงๆแล้วก็รูปทรงกลวยแหลมๆขึ้นไปนี่แหละแล้วก็จะมีบันไดแบบบันไดเหล็กเล็กๆเกาะเกี่ยวกับตรงอ๋อแทงน้ำนั่นไปแล้วก็ใต้แทงน้ำมันก็จะเป็นออฟฟิศหรือที่ทำการของหมู่บ้านสมากรอย่างเงี้ยแล้วในผังอ่ะมันก็จะอยู่แบบเป็นเซ็นเตอร์ของหมู่บ้านเลยซึ่งอันนี้ก็ออกแบบโดยคุณองค์อาจสัตรพันธ์ที่ออกแบบแบบตึกช้างอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาแบบสไตล์งานคือคุณองค์อาจก็ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากหรือคอบูซีเอมาเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นอายการออกแบบในยุคนั้นอยู่มีแบบการใช้พื้นผิวคอนกรีตที่มันแบบขรุขระเป็นลูกพูกหรือว่าองค์ประกอบของพวกบันไดหรือพวกรูปทรงต่างๆคล้ายๆแบบของอายกถ้าอันที่โดดเด่นของแกก็เป็นโรงเรียนปานพันธ์ตึกฟิสิกส์อะไรเงี้ยสมากรก็เป็นอันหนึ่งในผลงานของแกแทงน้ำเป็นพอร์ตได้ วันนี้แสดงว่าตรงแมนสีนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ร.5เลยใช่ไหมครับอันนี้จริงๆประวัติค่อนข้างหายากแล้วก็คลุมเครือเหมือนกันคือมีหลักฐานมันบันทึกว่ามีภาพเก่าแบบตั้งแต่ปีกลางปีแบบ2400กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบรูปอาคารด้านหน้าตรงสี่แยกอ่ะคือไม่แน่ใจว่าตัวอาคารอันนั้นน่ะมันปีนั้นน่ะมันปีที่ระบุในภาพอ่ะมันบอกว่าอาคารด้านหน้าสร้างหรือเปล่าเพราะดูถ้าเดาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมอ่ะตัวอาคารด้านหน้ามันอาจจะเป็นอาคารที่รุ่นเก่ากว่าแต่ตัวแท้งน้ำเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีความยากของการออกแบบพวกโครงสร้างอยู่แต่ก็อายุก็คือหลักมันก็เป็น100ปีเนาะก็ถ้าก็เรียกว่าประมาณราวๆนั้นแล้วกันยิ่งใหญ่เกรียงไกรอันนี้มาดูในเพจโฟโต้โมโมแล้วก็เจอรูปส่งไปในแชทแล้วค่ะเล่าสิ ก็เป็นรูปของช่วงที่สร้างอะนะแล้วเราก็จะเห็นว่ายังใช้วิธีหล่อในที่นะมีเหล็กรอบเลยแล้วก็มีแบบไม้แล้วก็นั่งร้านไม้เต็มไปหมดเลยคือใช้ไม้เป็นโครงสร้างชั่วคราวทั้งหมดในการก่อสร้างตัวนี้นอกจากตัวแมนสีแล้วอะถ้ามองเลยออกไปอะเราเห็นความเป็นเมืองของในยุคนั้นด้วยอะค่ะเห็นข้างนอกไหมป่าใช่ไหมโซนที่ใช่โซนที่มันตอนนี้มันกลายเป็นถนนและเมืองหมดแล้วอะมันคือป่าที่แบบมีบ้านคนแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในต้นไม้เพราะว่าแท้งน้ำมันเหมือนแบบเป็นตึกสูงสมัยแรกๆของยุคนั้นเลยอะไม่มีใครจะโดดเด่นเกินกว่าพี่เขาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นตึกสูงแบบเด่นมากอะเหมือนอารมณ์เห็นพระปฐมเจดีย์อะไรเงี้ยประมาณนั้นคือรู้สึกว่ายังคิดอยู่เลยว่าคนงานที่เขาได้ร่วมสร้างพวกนี้เขาจะรู้ไหมว่าเขาได้สร้างสิ่งที่มันแบบ อยู่ยังยืนยงขนาดเนี้ยแล้วเขาก็จะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เห็นกรุงเทพแบบ Bird Eye View ด้วยนะพอเขาขึ้นไปอยู่สูงป่ะแบบที่สร้างสิ่งเนี้ยขึ้นไปอ่ะแล้วมันแบบมันสูงสุดในพระนครอ่ะเท่จังแต่คือถ้าเทียบดูเทียบกับสมัยของโลกนะอย่างหอไอเฟลมันก็อายุประมาณ100กว่าปี130กว่าอะไรประมาณเนี้ยไอตัวนี้มันก็เป็นน้องๆที่แบบเห็นว่าเขาสร้างสูงๆได้นี่หว่าแล้วก็เอารูปทรงเอาดีไซน์แบบนี้มาเห็นไหมว่าไอแทงน้ำนี่กับข้างบนยอดวัดสะเกดเนี่ยไหนสูงกว่ากันนะครับวัดสะเกดครับภูเขาทองสูงกว่าแทงน้ำนี่สูงประมาณ20เมตรจริงๆก็จะอยู่ราวๆประมาณแบบตึกแบบ8ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆพอแบบไอมีBangkok Design Weekได้เข้าไปจัดเนี่ยก็เป็นโชคดีอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้วคือได้เข้าไปข้างในตัวแทงน้ำอันเนี้ยไม่รู้ว่าใครแบบจินตนาการออกหรือเปล่าว่าข้างในเลยเราเล่าให้ฟังหน่อยคือเดินระหว่างจัดงานระหว่างแบบไปเช็คพื้นที่มันก็แบบเดินขึ้นเดินลงก็ทั้งสนุกสนานแล้วหวาดเสียวพอสมควรเล่าหน่อยครับคือผู้ฟังอาจจะที่ไม่เคยเห็นภาพอาจจะนึกไม่ออกคือตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นเสาเดี่ยวเนาะมันเป็นเสาที่เหมือนเป็นสุ่มแล้วกันเป็นสุ่มลงมาข้างล่างจะมีหลายขาหน่อยคือถ้าเกิดนึกภาพแทงน้ำทั่วไปอาจจะเป็นเสาเดี่ยวแบบศาลพระภูมิอะไรงั้นนะอย่างนั้นก็จะเรียกว่ามันเป็นสเกลเรียกว่าสเกลเล็กๆกลางๆแล้วกันแต่เนี้ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่มันก็เลยต้องมีแบบมีขาเพิ่มออกมาจากไอตัวมวลข้างบนเนี่ยมันคือเหมือนแมงกะพรุนแล้วกันเหมือนแมงกะพรุนก็ได้ถ้าอย่างของแมนสีเนี่ยจะมีแบบ12ขาตัวละ12ขาแล้วก็บันไดมันก็จะเป็นบันไดเวียนอยู่ตามแบบตามแนวแกนกลางขึ้นไปตอนแรกอ่ะก็อันนี้ก็ไม่เคยขึ้นแท้งน้ำที่ไหนมาก่อนด้วยก็เลยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นไปหรอ พี่ถ่ายรูปแท้งน้ำมาเยอะพี่ไม่เคยขึ้นเลยหรอจะไปขอใครเขาขึ้นได้ล่ะ ไม่มีใครเขาให้ขึ้นหรอกคือเราสมควรอันนี้พอดีกันไปจัดงานก็เลยแบบมันก็ต้องแบบไปดูสถานที่ก็ได้ขึ้นแต่ว่าแทงน้ำนี้ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะมันก็จะไม่มีน้ำละแล้วมันสภาพมันแย่ไหมอ่ะบันไดที่ขึ้นเนี่ยก็แย่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับประสบการณ์การไปตามตึกเก่าๆอะไรเงี้ยถือว่าแต่เรียกว่าไม่แย่มากมันมีที่แย่กว่านี้ก็มี แล้วอันนี้เรียกว่าแย่ระดับที่แบบรับได้อันนี้เล่าถึงแบบว่าการเดินขึ้นไปก่อนมันก็เดินตามบันไดเวียนตรงแกนกลางขึ้นไปอ่ะก็จะแบบเดินเป็นบันไดเหล็กซึ่งเหล็กเนี่ยก็เหล็กเก่าแบบนำเข้าจาก import จากต่างประเทศอ่ะจริงๆระบบท่ออะไรของเขาอ่ะมันก็จะมีแบบมีทั้งตีตาว่ามาจากฝรั่งเศสตัวแม่บันไดก็มีแบบสวีเดนอะไรเงี้ยก็มาจากคงจะเป็นแบบว่าวัสดุนำเข้าที่เพราะว่าช่วงนั้นเราก็ไม่สามารถผลิตเหล็กอะไรได้แบบยุโรปผลิตได้แล้วใช่ช่วงนั้นใช้โนว์ฮาวเมืองนอกนี่ก็ใช้เหมือนช่างฝรั่งเป็นคนมาประกอบนี่ก็คงสั่งมาพร้อมกับเอาช่างมาด้วยเลยนั่นนะโอ้งานนี้เตอร์แล้วเราก็เดินตามไอ้แทงน้ำขึ้นไปตอนแรกอ่ะคิดว่าคงเดินไปจนสุดแล้วก็จะผลักบันไดขึ้นไอ้ผลักแบบคงจะมีแบบบานอะไรสักอย่างอยู่บนหัวเป็นฝ้าแล้วก็ผลักขึ้นไปปรากฏว่าไม่ใช่มันก็เดินขึ้นไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบจนสุดเลยเหมือนแบบว่าเราเหมือนไอ้บันไดเวียนเนี่ยมันเกาะไปอยู่ล้อมไปบนเสาอ่ะจนเราขึ้นไปบนสุดปลายเสานั่นเลยเหมือนปลายตะเกียบนั่นเลยอ่ะอยู่ๆก็แบบเดินขึ้นไปจนปลายตะเกียบเลยแล้วปลายตะเกียบนั้นน่ะมันก็ทิ่มแทงไปในแบบมันก็คือทะลุไปอยู่ตรงกลางถังน้ำที่มันลอยๆอยู่ข้างบนน่ะกำลังจินตนาการอยู่ว่ามันมีโดนัท2อันแล้วเราอยู่ตรงกลางโดนัทอันนั้นถูกไหมใช่ใช่คือตอนแรกก็คิดว่าแบบมันคงมีแบบมันคงมีประตูอะไรที่เป็นฝ้าซึ่งไม่ใช่มันก็ไม่มีมันก็คือขึ้นไปแล้วมันก็คือกลายเป็นแบบตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่แบบตรงกลางเซ็นเตอร์ของถังน้ำมันนั้นเลยแล้วก็จริงๆคือแทงน้ำถังน้ำมันนั้นก็ค่อนข้างมืดนะแต่อันเนี้ยมันก็จะมีแบบหน้าต่างระบายอากาศอีกชั้นหนึ่งข้างบนเป็นหัวจุกอยู่ข้างบนก็ให้แสงให้อะไรพอสมควรระบายอากาศไม่งั้นก็จะเหม็นอับแย่น้ำมันก็จะแบบไม่ระบายซึ่งเขาต้องคิดเรื่องแบบเรื่องการระบายอากาศอะไรพวกนี้ไว้อยู่ละการเวชั่นของอากาศแล้วก็ข้างบนนะมันก็มีพื้นที่ให้ยืนสักราวๆไม่เกินแบบวงไม่เกิน2.5 เมตรอ่ะก็เป็นแผ่นปูนบางๆแล้วมองลงไปข้างล่างมันก็จะเห็นเป็นแบบความมืดมิดรอบๆเป็นภูเขาแห่งความว่างเปล่าคือครั้งแรกขึ้นไปคนเดียวโอ้ก็จะแต่ว่าก็เตรียมพร้อมก็เอาไฟฉายอะไรขึ้นนิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์ในการแบบปีนตึกพอสมควรก็ต้องเตรียมแบบอุปกรณ์นิดนึงแต่ว่าความหลอนนี่คือแบบพอเอาไปฉายส่องไปแล้วแบบในความมืดมิดนั่นแหละเราก็จะจินตนาการเลยว่าจะเห็นอะไรป่าววะอันนี้มีคนอยู่ด้วยไหมครับหรือว่าคือพอดีน้องๆทีมงานอยู่ข้างล่างคือเขาขึ้นกันมาวันก่อนแล้วอันนี้พอดีพี่ไปแบบชุดหลังไปแบบว่าไปอีกวันหนึ่งก็แบบขอไปสำรวจไปดูหามุมหาอะไรหน่อยจริงๆอยากขึ้นมากเลยนะแสดงว่าข้างบนมันเปิดโล่งเพื่อรับน้ำฝนนี่เหรอครับไม่ครับคือมันเปิดมันสูงแบบให้เรายืนได้แล้วก็เรียกว่าระดับความสูงของสายตาเรามันจะมีหน้าต่างล้อมๆเป็นอยู่ตรงหัวจุกอันนั้นน่ะเพื่อประโยชน์คือเพื่อคิดว่าเพื่อระบายอากาศไม่ให้แบบไม่งั้นน้ำที่มันถูกขังไว้มันก็จะไม่ดีใช่ไหมน้ำที่ถูกขังคิดว่าเป็นเหตุผลอะไรมากกว่ามันเป็นช่องเซอร์วิสป่ะครับช่องเซอร์วิสเหรอเรื่องการเก็บน้ำเนี่ยมันเป็นการปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บข้างบนแล้วปล่อยลงมามันไม่ใช่แบบการแบบเก็บน้ำฝนจากข้างบนแล้วปล่อยลงมามันเป็นการว่าเหมือนถังชักโครกอ่ะใช่มันมีแล้วก็มีระบบลูกลอยเหมือนถังชักโครกเลยแต่ว่าขนาดแบบไซส์ใหญ่มากเป็นชักโครกใหญ่กดฟลัดได้ประมาณนั้นแล้วก็มีแบบพวกมิเตอร์วัดทางกลไกของเขาว่าคงจะเป็นเรื่องแรงดันน้ำเรื่องอะไรเงี้ยเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็คือสิ่งที่มันหลอนๆนี่คือว่ามันก็เป็นความมืดอันเวิ้งว้างใช่ไหมเราก็เหมือนแบบมองไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าก็ไปฉายส่องไปถ้าเจออะไรในนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยหรือว่าถ้าเราพัดตกลงไปคนเดียวตอนนั้นขึ้นไปคนเดียวด้วยกูจะขึ้นยังไงวะลองเนี่ยแห้งเลยนะเราตะโกนลงไปไหมก็ตะโกนก็ได้อยู่กันก็เป็นเสียงก้องๆสะท้อนออกมาแต่พวกเนี้ยฟ้ากลับมาว่าไงครับเกินฟ้าโหยุคไหนเนี่ยสวยเกินฟ้าหายแล้วครับ เปลี่ยนเด็กรุ่นเจนแซดตรงนี้นะครับนี่คือมุกคนแก่ข้ามๆไม่เข้าใจเนี่ยจะนั่งแล้วแบบยังไงนะคะคือเขาคิดเรื่องการความปลอดภัยไว้ระดับหนึ่งแหละถ้าบังเอิญตกลงไปเนี่ยแน่นอนว่าขาหักหรือตายแน่นอนแต่ว่าน้ำจะต้องยังดีอยู่แต่ถ้ามันมีน้ำเราก็อาจจะไปกระแทกน้ำแล้วก็แบบว่าอาจจะว่ายน้ำป๋อมแปมทีนี้มันจะขึ้นยังไงเหมือนแบบเอ้ยมันขอบมันก็สูงอยู่แล้วซึ่งเขาก็คงคิดเรื่องนี้ไว้แล้วเขาทำเป็นแบบเป็นบันไดเหมือนสระน้ำไว้ให้ก็ขึ้นมาเกาะเกี่ยวขึ้นมาข้างบนได้เน่าไหมครับข้างในเด็บมันประมาณเท่าไหร่อ่ะจากที่ยืนลงไปจนถึงก้นมันอ่ะน่าจะสักประมาณ 5-6 เมตรน่าจะได้โอ้นี่คือเหมือนสามมาตรฐานโอลิมปิก5 เมตรนี่มั้งคือถ้าเกิดว่าถ้ามีน้ำอยู่แล้วแบบปล่อยปลาปล่อยจระเข้อะไรเงี้ยคงแบบว่าสนุกสนานกันเลย แล้วก็ไอ้บนหัวจุกนั้นน่ะที่เราบอกว่าเป็นช่องหน้าต่างเพื่อระบายอากาศมันก็สามารถแบบออกไปได้แต่ว่าก็แคบๆนะช่องมันก็ประมาณสักพอจะเบียดตัวแบบ60 เซนคูณ 60 เซนเข้าไปออกไปแล้วก็มีแบบบันไดปูนซึ่งอันนั้นไม่ได้ออกไปมันแบบมันหวาดเสียวมากออกไปข้างนอกคงไปแบบ maintenance อะไรในโดมข้างนอกอ่ะส่วนที่เป็นเปลือกข้างนอกจริงๆนี่คือยอดหลังคาแล้วใช่ป่ะยอดหลังคาแล้วคืออันนี้เราจะไม่เห็นคือเรามองจากด้านข้างแล้วก็มองจากด้านล่างอ่ะไม่มีทางเห็นสิ่งที่พี่เบียร์กำลังอธิบายเนี่ยก็ยังคิดภาพอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าประกอบกับที่เราดูรูปเมื่อกี้ว่าวิธีการสร้างของเขาคือเขาทำแท่งที่พี่เบียร์ขึ้นบันไดไปอ่ะขึ้นก่อนก็เลยเดาว่ามันน่าจะเป็นโดนัทอย่างเงี้ยมีอันนึงแล้วก็มีอันข้างนอกเป็นวงแล้วก็ข้างในที่สำหรับรับน้ำใช่ครับคือเดาว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าอย่างแท้งน้ำอื่นๆที่เคยถ่ายรูปมาแล้วสังเกตอะบางทีมันถ้าขนาดที่มันเล็กหน่อยมันอาจจะแกเป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเป็นแก้วเป็นกลวยอยู่ข้างบนแบบนั้นนะแล้วเราก็ขึ้นบันไดไปแล้วก็แบบค่อยๆปีนขอบแก้วด้านนอกอะแบบนั้นอะก็มีแต่เนื่องจากที่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องขึ้นไปบ่อยอยู่แล้ว ต้องใช้คนมีทักษะระดับหนึ่งในการปีนขอบแก้วขึ้นไปพอขึ้นไปมันก็แบบเสียวๆเวอร์ๆอยู่แต่ตรงนั้นแบบก็วิวสวยมากมันก็เห็นแบบเห็นภูเขาทองเห็นวัดสะเกดที่แบบในเหมือนแบบว่าเราจะถามไงว่าศักยภาพในการที่จะปรับมันเป็นเหมือนแบบหอคอยคู่เป็นจุดท่องเที่ยวในอนาคตตรงนี้มันทำได้ไหมก็เคยคิดตั้งแต่แรกตอนที่ดูแทงน้ำแล้วตอนที่เบียร์รูปมาลงเนี่ยว่าแบบเฮ้ยถ้าต่อไปเราติดลิฟต์ติดอะไรแบบลิฟต์แบบมันลิฟต์ก่อสร้างก็ได้อะที่เป็นแค่โครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็แบบเอาราวกั้นแล้วก็แบบฟื้นขึ้นไปช้าๆอย่างเงี้ยมันพอทำเป็นจุดท่องเที่ยวได้ไหมมันจะขึ้นมันแต่พอฟังแล้วแบบมันก็มีที่ยืนแค่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยที่ยืนมันนิดเดียวหน้าต่างก็เล็กๆอะไรเงี้ยคือถ้าขึ้นไปยืนข้างในแบบสักเราว่าไม่เกิน10 คนน่ะเพราะว่าถล่มใช่คือเหมือนแบบเหมือนไม่รู้จะนึกภาพออกป่ะคือมันเป็นเสาแกนกลางแล้วมันแบบบนเสาแกนกลางมันก็มีแผ่นเอาไว้ยืนเนี่ยซึ่งแบบไอ้ตรงเนี้ยตารางเมตรมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่จริงๆที่พูดมาอย่างนี้ปั๊บนึกถึงภูเขาไอ้โลหะประสาทเลยอ่ะที่มันจะเป็นบันไดวนเข้าไปแล้วข้างบนสุดมันก็เป็นแบบแท่นแล้วค่อยเปิดประตูออกไปข้างนอกไปเข้าไปด้วยเหรอทำเมเจอร์ไงปี2อ๋อโลหะประสาทนี่อยู่กลุ่มเดียวกับเบลวะกลุ่มเดียวกันดีกว่านั่นแหละก็เป็นความโชคดีที่ได้เข้าไปนั้นแต่พอดีแบบBangkok Design Weekเขาก็ไม่ได้แบบว่าเปิดให้เข้าทุกส่วนอ่ะมันก็เลยต้องป้องกันความเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยต้องการจัดแสดงมันก็ได้ในระดับหนึ่งอันเนี้ยขั้นคือการประสานงานหรือว่าเวลาเขาติดต่อมาเขาเลือกโปรเจกต์ให้เราหรือว่าเราเป็นคนติดต่อไปว่าขอทำโปรเจกต์ตรงนี้ครับอย่างเคสของพี่เหรอพอดีเขาติดต่อมาก็ทางทีมงานแบบ Urban Alliance อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพอดีเนี่ยBangkok Design Week ปีที่จะถึงนี้ปีนี้มีแบบได้ไซต์ตรงนี้มาพี่เบียร์สนใจจะแบบว่ามีมาร่วมแสดงอะไรมาเพราะว่าเห็นเรามีแบบสต็อกรูปที่มันเกี่ยวกับแทงน้ำอะไรอยู่ก็น่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เอาไปแสดงเราสนุกดีเป็นปีแรกที่ได้เข้าร่วมBangkok Design Week เหมือนกันก็คือแต่ละงานที่ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นนี่ก็ของดีกันเลยใช่จริงก็ต้องชื่นชมผลงานของศิลปินคนอื่นด้วยแบบอย่างของที่เอาแบบ ฟิล์มพลาสติกยืดมาแรปอันนั้นนะก็ทำให้แบบเรียกว่าสร้างสเปซใหม่ที่มันเชื่อมระหว่างแทงน้ำที่มันปล่อยล้างไว้2อันอะไรเงี้ยเขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็มันก็ทำให้แบบพื้นที่มันน่าสนใจมากขึ้นทำให้ดึงดูดคนเข้ามารวมไปถึงแบบฝ่าย lighting หรือฝ่ายแบบ digital mapping อะไรก็สร้างแบบสีสันให้ตอนกลางค่ำกลางคืนอ่ะเยอะมากเลยมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ของโฟโต้โมโม่คนเดียวที่แบบว่าเอาเป็นรูปไปแสดงอะไรเงี้ยมันเป็นแบบทำให้พื้นที่ทั้งหมดมันเราว่ามันมีชีวิตชีวาชุบชีวิตจากพื้นที่ล้างมากขึ้นเนี่ยเราก็มีร้านกาแฟข้างล่างโอ้โหกลางวันนั่งแบบเย็นๆโคตรชิลเลยคือจะบอกว่าตรงที่เป็นรูปของโฟโต้โมโมอะค่ะข้างล่างอะเหมือนเขาจะมีอีกทีมหนึ่งนะเดานะว่าที่เอาแผ่นฟอยล์มาปูกับพื้นแล้วเขายิงไฟใส่เข้าไปอะค่ะคือตัวเนี้ยมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์ข้างในอ่ะคือมันการยิงแสงออกมาแล้วแสงมันโดนตัวฟอยล์แล้วมันกระจายออกมาใช่ไหมคะมันทำให้เราเห็นภาพของตัวโครงสร้างอ่ะใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็คือเอฟเฟกต์อันนี้มันทำให้น้ำมาไปดูรูปของพี่ใหม่ด้วยคือมันทำให้มันเหมือนมันเป็นแอนิเมชันไปเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้คนทำ lighting design เลยก็คือทีมแบบ FOS ทีม Force อะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละทีมแบบ lighting เขาเก่งมากแล้วก็เล่างี้แล้วกันว่าเขาคือแบบศิลปินทุกคนที่เอามาแสดงในพื้นที่เนี้ยคือไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือด้วยความคิดตรงกันคือทำให้ตีมันไปในทางเดียวกันหมดเลยอ่ะใช่อย่างเรื่อง lighting อ่ะเขาก็จะมีชื่องานว่าเป็นแบบ32องศาฟาเรนไฮต์อันนี้มันก็คือมีนัยยะว่ามันเป็นแบบจุดที่น้ำแข็งเป็นองศาที่น้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำเขาก็เล่าเรื่องแบบภาวะโลกร้อนเรื่องแบบขยะในทะเลเรื่องอะไรเงี้ยก็จะเล่าจริงๆถ้าดูแมปปิ้งตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องเนี้ยแล้วมันก็มีในแท้งน้ำที่เป็นใต้แท้งน้ำที่เป็นร้านกาแฟมันก็จะมีก้อนน้ำแข็งที่เป็นลูกบาศก์อยู่สองอันซึ่งอันนี้มันก็แบบสื่อสารถึงแบบว่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยผมนึกว่าลูกเต๋าอะไรนะนึกว่าลูกเต๋าที่ไว้ไฮโลจริงๆก็เปิดกว้างให้คนดูจินตนาการน่ะแต่ว่ามีพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาคิดยังไงกับพื้นที่นี้เขาก็เขาคิดว่าอันนี้มันเป็นก้อนน้ำแข็งเพราะตอนกลางคืนมันจะเรืองแสงสีขาวๆใช่ใช่เขาก็สงสัยอันนี้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ไอ้ข้างบนแมปปิ้งก็เล่าเรื่องโลกร้อนด้วยน้ำแข็งก็ละลายกลายเป็นสายน้ำที่ทางเป็นฟิล์มพลาสติกที่ทางสปินเขาดีไซน์ไว้ก็ส่งต่อไปยังแบบเชื่อมระหว่างแท้งน้ำโครงสร้าง2แท้งเนี่ยเข้าด้วยกันสร้างความโฟลว์ของพื้นที่ฟิล์มพลาสติกที่แรปเอาไว้2แท้งนะครับก็คือเวลามีโชว์แมปปิ้งแล้วก็มีโชว์ไลติ้งเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์จากแสงลงไปสะท้อนตรงไอ้แรปนั้นด้วยสวยมากเลยเหมือนกันใช่คือกลางวันมันก็สวยแบบหนึ่งกลางคืนมันก็แบบได้ไฟก็สวยอีกแบบหนึ่งเงี้ยคือบางคนก็ตีความว่ามันเป็นสายน้ำไหลไปจากแท้งนี้ไปแท้งอีกแท้งหนึ่งอันนี้ก็สนุกดีแล้วแต่คนมองทีนี้มันตีเป็นแบบนี้เหมือนกันจากน้ำแข็งมาเป็นสายน้ำแล้วมันก็ไปสู่แบบว่าโฟโต้เอ็กซิบิชันของโฟโต้โมโมว่ามันก็ไปรวมกับสายน้ำก็ไปเก็บกับในแท้งน้ำเป็นงานระบบงานประปาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะมีแบบเรื่องเสียงของ Here and Found ที่แบบไปบันทึกเสียงของป่าต้นน้ำในแบบพื้นที่ของกะเหรี่ยงของอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาแบบเปิดเป็นแบบเป็นซาวด์ประกอบมันก็จะเป็นแบบเสียงน้ำเสียงอะไรกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งคนไปยืนฟังกันมันก็แบบแล้วก็ประกอบกับไอเอฟเฟกต์ของไลท์ติ้งที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นเงาน้ำสะท้อนไปบนภาพถ่ายที่น้ำบอกอย่างเงี้ยก็มันก็เล่าเรื่องไปในทางนั้นแล้วถ้าเดินต่อไปยังอาคารเก่าหัวมุมตรงแยกแม้นสีอ่ะมันก็จะมีต้นไม้อีกเพื่อนเพื่อนพี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสงสัยแบบว่าน้ำมันก็แบบไปก่อเกิดให้แบบกำเนิดพืชพันธุ์ต้นไม้ข้างในอาคารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนตีความซึ่งก็เป็นคนละอย่างคนออกแบบก็ไม่ได้คิดใช่ก็อาจจะมีเสียงอะไรกันนิดนึงแล้วก็ชั้นล่างของอาคารนั้นก็จะเป็นแบบว่าของเรื่องไทโปกราฟีที่เป็นแบบตัวอักษรใช่ไหม ที่แบบเราถึงแบบย่านถนนบำรุงเมืองย่านเก่าเล่าเรื่องแบบอักษรของทางย่านนั้นเนี่ยอยากรู้อันนึงก็คือห้องนั้นนะคะมันมีถังน้ำวางอยู่แล้วก็มีน้ำหยดลงมาคืออยากรู้ว่าอันเนี้ยคือโชว์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นไม่แน่ใจเฮียแต่แหวกไปหมดแล้วใช่ไหมเป็นเหมือนถังสีดำๆวางไว้2ถังปริศนาธรรมมากเลยจริงว่าไม่อันนี้ไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงหยดน้ำซึ่งเราไปข้างนอกมันมีเสียงหยดน้ำที่เป็นแบบเสียงที่พี่เล่าให้ฟังว่าเขาไปอัดเสียงมาเพื่อมาเปิดแล้วอันเนี้ยเข้ามาในห้องเนี้ยมีเสียงหยดน้ำด้วยเราก็เฮ้ยมันอาจจะเป็นโชว์หนึ่งก็ได้นะแต่ข้างในก็มีอีกเสียงหนึ่งนะรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่แบบว่าทางจุฬาเขาทำเขามีซาวอีกประเภทหนึ่งเราว่าโชว์แต่ว่าการนี้เรื่องเล่าเรื่องขำๆก็คือแบบตอนเซตงานกันวันแรกก็มีเรื่องน้ำรั่วของต้นไม้นั่นเหมือนกันก็ต้องมาถูกันทางอาจารย์ที่ศิลปากรก็ต้องมาถูเก็บกวาดกันยกใหญ่เหมือนกันแต่สนุกเพราะว่าห้องนั้นนะคะตรงห้องที่มันเป็นหัวมุมทั้งชั้นล่างและชั้นบนมีงานจัดแสดงทั้งคู่ก็คือมันไม่ได้สัมผัสเฉพาะเสียงแสงหรือว่าภาพที่คุณจะเห็นคือเข้าไปแล้วมันได้กลิ่นด้วยเราชอบกลิ่นใบไม้แห้งกลิ่นใบไม้แห้งเข้าไปแล้วอึบมากได้กลิ่นแบบน้ำอบอะไรอย่างนี้เปล่าไม่แล้วจะไม่ได้ชมแมนสีแล้วตอนนั้นแล้วเดินอยู่มีลุงปริศนาคนนึงเอามือถือมาให้ดูว่าแบบเนี่ยน้องดูรูปนี้สินี่มันสวยไหมอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งของงานปะอันนี้น่าจะเป็นโชว์ด้วยว่าเราหันไปทีลุงหายไปแล้วโอ้โหอันนี้ก้นมันเลยลุงเข้าต้นไม้เลยในแทงน้ำเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงานมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างเปิดนะแล้วก็มันกินระยะเวลานานด้วยถ้าเกิดว่าเราเนียนแบบเนียนเข้าไปแสดงงานอะไรของตัวเองน่าหนุกว่ะถอดกางเกงโชว์อย่างเงี้ยเหรออยู่ก็ไปควงเงี้ยต้นน้ำชนน้ำพุแต่อาคารที่แสดงต้นไม้ครับข้างหลังนะครับที่เป็นช่องบานเฟียมเปิดมาเป็นช่องกระจกสวยมากเลยคือมันเป็นช่องกระจกทั้งแถบเลยผมแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยมากเลยอยากมีแบบช่องกระจกอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยใช่กระจกสีปะไม่ใช่กระจกสีเป็นเป็นเหมือนกระจกบานเกล็ดแต่ว่าสเกลใหญ่มากสเกลใหญ่ตัวบานเกล็ดมันเป็นแบบมีกรอบเหล็กด้วยถ่ายรูปมาเดี๋ยวส่งให้คือสวยตัวสถาปัตยกรรมของเขามันมีเสน่ห์อยู่แล้วเมื่อเราเอางานนิทรรศการต่างๆค่ะไปใส่แล้วไปสอดแทรกเข้าไปมันทำให้เกิดกิจกรรมเกิดทำให้รูปแบบภาพหรือการใช้งานในสเปซนั้นมันเปลี่ยนคือเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้อาคารล้างเนี่ยมันเลยยังไม่ตายมันกลับมาใหม่แต่ว่ามันมาในรูปแบบของมันเป็นงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปกันบางส่วนก็แบบมีต้นโพที่แบบว่ามันงอกขึ้นมาจากโครงสร้างพวกแบบโพที่งอกขึ้นมาเองแล้วก็เขาเอาไลท์ติ้งไปติดแล้วก็จะเห็นแบบเหมือนใบโพต้นโพอะไรสะท้อนอยู่กับไอ้เนี่ยเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยด้วยสวยเหมือนกันมีหลายที่เลยอันนี้แอบนอกเรื่องนิดนึงคือตอนที่ไปเตรียมพื้นที่จริงๆพื้นที่ก่อนหน้าที่จะเคลียร์เป็นจัดแสดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรกพอสมควรแบบรกมากซึ่งก็จะสวยเซอร์อีกอย่างหนึ่งอย่างที่แบบเราชอบถ้าแบบเราก็จะเห็นแบบซาแบบเศษต้นไม้ใบหญ้าแห้งๆอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้มากแล้วก็แบบมียามก็เลี้ยงแมวอะไรเงี้ยก็ก็มองมันนิดนึงคือเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะสมมติว่าถ้าไม่เคลียร์แต่ว่าแต่ว่าระหว่างที่แบบจะเตรียมงานเราก็ต้องขอความร่วมมือจากกทม.ใช่ไหมเขาก็ต้องแบบมาทำความสะอาดนิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของสุขอนามัยเรื่องแบบเชื้อโรคมีการมาพ่นยุงมีการมาถางหญ้าเคลียร์พื้นที่นิดนึงให้มันสะอาดพอสมควรแต่ทางทีมงานก็แบบคุยกันแล้วแบบทุกคนเห็นตรงกันว่ากลัวเขาจะเอาไปมากเอาทำความสะอาดเนี๊ยบมากเกินไปแต่ว่าก็เลยเนี่ยเราก็เลยแบบว่าบอกทางแบบกทม.ไว้ว่าเราอยากได้แบบความดิบความเซอร์ไว้ระดับหนึ่งซึ่งมันก็ออกมาในผลที่แบบน่าพอใจไม่งั้นจะคือเลี่ยงเกินแล้วมันจะแบบมันจะไม่อินครับมันจะไม่ได้แบบเอฟเฟกต์ที่เราต้องการอันนี้บีบยากนะยากซึ่งในมุมมองของคนทำงานเขาอยากจะให้มันสะอาดแบบเรียบร้อย 100% แต่เราไม่ต้องการแบบขนาดนั้นเหมือนบอกช่างว่าฉาบผนังขอแบบไม่เนี้ยบ แล้วไอ้ขวดน้ำแดงกับไอ้พวงมาลัยดอกดาวเรืองนี่ใช่ส่วนหนึ่งของโชว์หรือเปล่าครับเอาแล้วมีด้วยเหรอมีล้อเล่นหลายจุดด้วยอันนั้นก็เป็นแบบสายมูนิดนึงเพื่อแบบว่าความสบายใจของทีมงานนี้อ๋อแล้วที่ว่าไปหวานที่มันเป็นแท่นนั่นนะคือเขาไหว้อะไรล่ะตรงนั้นมันเป็นน้ำพุเก่าตรงต้นโพใหญ่ๆก็เป็นแบบเป็นน้ำพุก็แต่ก็ไม่มีหลักไม่ได้เห็นไม่ดูไม่เห็นภาพแค่เห็นว่ามันไปอยู่หน้าต้นโพแล้วมันเป็นแท่งๆกูเลยเอาตรงนี้แหละวะใช่ไหมหรือว่าดูจากตัวจากรูปแล้วมีหลายจุดทางแบบเจ้าหน้าที่ที่เขาคุ้นเคยกับสถานที่เขาก็แนะนำไปไหว้ตรงนั้นนี่หน่อยเพื่อความสบายใจอะไรอย่างนี้จุดหลักใช่ไหมไม่แต่ว่าหลังต้นโพอ่ะครับหลังต้นโพนั่นน่ะที่เป็นอาคารโมเดิร์นน่ะผมแบบเวลามองเข้าไปตรงช่องที่เป็นบันไดทางเข้าหลักอ่ะมันนึกถึงไอ้ลานโพตรงธรรมศาสตร์มากเลยคล้ายๆกันมากๆเลยให้แบบอารมณ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปสำรวจเหมือนกันก่อนทั้งก่อนหน้าที่จะจัดงานแล้วก็ระหว่างจัดงานเนี่ยมันก็จะมีแบบมีร่องรอยของความเป็นออฟฟิศททท.มีแบบมีฟิล์มเก่าๆที่แบบเขามันไม่รู้เขาเรียกฟิล์มอะไรมันเป็นแบบฟิล์มแบบน่าสักประมาณแบบ6มิล8มิลอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันคงเสื่อมสลายตามธรรมชาติหมดแล้วก็แบบมีเขียนว่าแบบเมืองไทยวันนี้โอ้อะไรแบบเนี้ยนี่มันดีมากในห้องในซอกมุมหนึ่งของการเก็บของอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเคลียร์ไปพอสมควรแล้วเมื่อสักก่อนโควิดที่พี่เคยเข้าไปอ่ะมันเซอร์มันมอมกว่านี้ก็จะมีแบบซากนกตายหนูตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกว่าอันไซต์เนี้ยค่อนข้างสะอาดไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่ตามประสบการณ์ที่เคยเจอมันมีแบบมีโหดกว่านี้ก็มีของเดิมนั่งอยู่ด้วยไงซากอยู่คาโต๊ะไงแต่ก็ไม่เจออะไรใช่ไหมครับไม่เจอครับโอเคคนไม่ค่อยมีเซนด้านนี้ซึ่งฝั่งแล้วว่ามันมีความรู้สึกว่าพอเทียบกับเป็นดีไซน์วีคที่เชียงใหม่ด้วยความที่พอเป็นดีไซน์วีคที่เชียงใหม่ทุกคนมันจะคิดว่าคือเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะทุกคนต้อง expect อยู่แล้วว่าตรงนี้โอเคมันจะมีช่างทำคล้องตรงนี้เป็นช่างทอผ้ามีอะไรเงี้ยมันจะไม่มีความรู้สึกแบบว่าแบบ exciting แล้วแบบมันมีอะไรแปลกอ่ะในเมื่อมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะแต่พอมาฟังที่มันเป็นแบบเป็นบริบทของความเป็นกรุงเทพอ่ะที่เมื่อก่อนตรงนี้มันก็เป็นแค่ข้างถนนอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเราใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวดีไซน์วิของกรุงเทพมันดูสนุกกว่าเชียงใหม่เยอะเลยเชียงใหม่มันเหมือนเป็นแบบ exhibition ที่เวลาเราไปพิพิธภัณฑ์ดีๆสักที่นึงอ่ะแต่เราคาดหวังว่าอยู่แล้วว่าเรามาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างกรุงเทพมันเป็นเหมือนมันเป็นอาร์ตกว่าจริงๆตรงที่ว่ามันเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนบริบทดั้งเดิมของมันซึ่งถ้ามองมุมนี้ก็แปลว่าจริงๆกรุงเทพก็ไม่ได้แย่แค่เราขาดการเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปในแบบชีวิตประจำวันจริงๆของทุกหน่วยงานว่าตึกแบบเนี้ยสมมติว่าทุกหน่วยงานมีตึกแบบนี้อยู่เนี่ยถ้าเขามาจัดไลท์ติ้งจัดอะไรซะหน่อยให้เราเห็นทำข้างหน้าดีๆทำทางเข้าดีๆให้พอแบบไม่ต้องเข้าตึกก็ได้อะไปนั่งถ่ายรูปกินขนมอยู่หน้าตึกก็ได้เนี่ยเมืองมันก็น่าอยู่ขึ้นอีกตั้งเยอะมันดูสนุกขึ้นอีกตั้งเยอะอย่างที่น้ำบอกว่าจุดตรงนี้แบบกูไม่เคยเดินเข้ามาก่อนเลยแต่พอเข้ามาปั๊บแบบนี่ยังมีอะไรแบบน่าสนุกเต็มไปหมดเลยแม้แต่ชื่อสะพานกูก็สนุกแล้วเนี่ยขณะที่ชื่อสะพานเนี่ยถ้าน้ำผ่านไปตอนแรกน้ำก็คิดแค่ว่าอีเขียนผิดแล้วก็นั่งรถผ่านไปมันไม่มีการให้แบบดึงให้ฉุกคิดอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าน่าสนใจตรงที่ว่าราชการจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะหลายๆพื้นที่อ่ะถ้ามันไม่ได้มีจุดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยดีปีหน้าก็ทุบปีต่อไปก็ทุบกลายเป็นว่าทุกอย่างอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นนะว่าคนมันหวยหาพื้นที่แบบนี้เป็นเพราะว่าเราขาดพื้นที่สาธารณะที่แบบจะไปนั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจที่มันจะแฮงเอาท์มากกว่าในห้างหรืออะไรเงี้ยเรายังขาดพื้นที่แบบนั้นซึ่งอย่างเงี้ยเอาง่ายๆตรงแค่แมนสีก็ได้ถ้าสมมติว่าคีปสเปซตัวนี้ไว้มีร้านกาแฟอยู่ตรงเนี้ยคนก็จะไม่รู้สึกว่าไอ้ที่นี้มันเป็นแค่แยกที่เราไปติดไฟแดงอะแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์เพื่อรอแม่งแบบให้มันครบทุกด้านสักทีคนมันก็เริ่มอยากเดินมากขึ้นแล้วไม่เอาไม่ต้องนั่งรถก็ได้เดี๋ยวเดินไปแวะร้านกาแฟตรงนั้นหน่อยแล้วค่อยแบบเชื่อมไปตรงอื่นก็ได้เงี้ยเนี่ยมันน่าสนใจในการที่มันครีเอทพื้นที่ใหม่ๆได้แต่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นราชการว่าจะโคตรงนี้แค่ไหนฝากคุณชัดนะครับชัดนันตะกัวทุ่งว้าเอาอีกแล้วเด็กเจนซีของตรงนี้ใคร วะ Y2K โคตรเก่าเราว่าปีนี้มันสนุกแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 วันเนาะวันที่ออกนี่จะเป็นวันที่11นะครับซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายละงานนี้มีวันถึง12กุมภาคือไปดาวน์โหลดแป้นๆนึงมาแล้วจิ้มไปคือมันมีหลายรูทมากคือเลือกรูทเดียวมาแล้วก็เที่ยวให้สนุกคือจะเป็นเวลาคือไม่ใช่แค่บอกว่าไป 3-4 ชั่วโมงนะคุณต้องไปกลางวันกลางคืนเพราะบางโชว์หรือบางงานอ่ะมันให้ภาพของและอารมณ์ทั้งสองเวลาไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วเราจะรู้สึกเรารู้สึกชอบเมืองนี้เรารู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันสั้นไปว่าถ้าโซนอันมุดมี5รูทอย่างเงี้ยอ่ะกูรูทนึงแบบเสาร์อาทิตย์ได้รูทได้1รูทอย่างเงี้ยมันควรจัดสัก5วีคหรือเปล่าหลายคนแบบบอกว่าปีนี้มันสั้นไปใช่ใช่ใช่พื้นที่มันกระจายไปเยอะด้วยมั้งจริงควรจะขยายเป็นแบบBangkok Design Monthอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้เป็นBangkok Design Monthเพราะเนี่ยเป็นคนที่ดูไม่ทันวันนี้พยายามที่จะไปเส้นพร้อมพงษ์ลงพร้อมเธอแต่ก็เก็บไม่หมดนั่นแหละว่าพรุ่งนี้เราว่าจะไปพร้อมพงษ์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูอยู่ใกล้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ที่เราไปส่วนใหญ่ก็คือข่าวสารมันก็ยังเป็นคนกรุงเทพอยู่เราเข้าใจอยู่ว่ามันค่อนข้างสื่อสารยากกับทัวริสต์คนอื่นคือตอนนี้คือเห็นน้อยมากอย่างตอนที่ไปอยู่ที่แมนซีเห็นชาวต่างชาติอยู่นะแต่ก็คือเขาก็ยังงงอยู่โอเคเขาอาจจะหลงเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเขารับรู้ว่าเนี่ยคือนิทรรศการที่จัดขึ้นในกรุงเทพแล้วมันทำให้การท่องเที่ยวของเขาในสัปดาห์นี้มันพิเศษเขาอาจจะประทับใจมากๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยสิ่งนี้มันไม่ใช่อีเวนต์ในระดับราชการไงมันจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ใช่ว่าแค่สื่อสารกับคนไทยสื่อสารกับคนที่อยู่นอกวงดีไซน์ด้วยซ้ำมันยังดูค่อนข้างแบดๆด้วยซ้ำว่าเราไม่เห็นในสื่อหลักด้วยซ้ำว่าBangkok Design Weekใช่ๆBangkok Design Weekคืออะไรหรือแบบตอนนี้แค่พวกจิตรกรเขามาตั้งศิลปะกันนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็หมดละเนี่ยจบมันก็ตัดมันก็คัดแล้วว่าพวกกูไม่ใช่งั้นกูก็ผ่านไปไม่ใช่ทาร์เก็ตเนาะกูไม่ใช่ทาร์เก็ตอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรเป็นอีเวนท์ที่แบบประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยคนกรุงมันมีแบบเหมือนตนตีในสวนน่ะทุกคนยังดูแบบเอนจอยได้เว้ยไปเว้ยอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเงียบกิ๊บเนี่ยคือผมว่าไม่ต้องถึงระดับแบบชาวบ้านร้านตลาดก็ได้เป็นนักเรียนเอาคนที่ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างทันสมัยอะไรงี้หน่อยนึงก็ได้คือเฮ้ยเย็นนี้แบบไม่ไปห้างแล้วกันมึงมาเปลี่ยนไปเที่ยวนี้กันแบบเดินไปเดทกันในงานอะไรแบบนี้วัยรุ่นเทสดีวัยรุ่นเทสดีเนี่ยเพราะคุณน้ำยาวไปลง TikTok อะไรแบบนั้นไปหรอกแต่ว่าไซต์ที่แมนสีแนะนำให้ไปตอนประมาณ 5:30 นโพก่อนจะมืดอะครับฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยนสีงี้ใช่ไม่เพราะว่าจะมีการแสดงโชว์แมปปิ้งเป็นไฟด้วยมันจะแสดงตอน 6:00 นมั้งถ้าเกิดไปตอน 5:00 นก็จะมีแสงถ่ายรูปอะไรที่ยังเป็นเห็นชัดอยู่แล้วก็นั่งรอสักพักก็จะเป็นภาพแสงสีกลางคืนและเป็นอีกแบบนึงเลยโอ้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดไม่ถึงก็คือเอายากันยุงติดไปด้วยไอ้พวกแบบสเปรย์กันยุงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ยุงโหดมากขอนอกเรื่องปีนี้ยุงโหดมากเชียงใหม่นี่ยุงแบบยุงหามตอนนี้มีลูกค้าบ้านหนึ่งที่แบบมีปัญหายุงเข้าบ้านปิดทั้งบ้านแล้วอะแต่ยุงก็ยังทะลุเข้าบ้านได้อีกมันเป็นคลื่นความร้อนนะพี่มันหนาวมาปั๊บเราอยู่ก็ร้อนฟึบเลยยุงมันตื่นกันทั้งประเทศเกี่ยวยุงมันตัวใหญ่ด้วยแบบใหญ่มากเนี่ยน้ำบอกว่าหมดงานนี้สตาฟไม่อะไรนะโควิดไม่ระบาดหรอกเถอะไข้เลือดออกจะระบาดใช่ไข้เลือดออกเนี่ยเห็นช่องธุรกิจแล้วเราไปขายสเปรย์เห็นไหมใช่น่าจะได้ไม่ได้พี่โอเคก็ประมาณนี้จริงๆเราอยากจะนั่งคุยอีกยาวๆนะครับเพราะว่าดีเทลของงานนี้มันเยอะแล้วก็อย่างที่ว่าพองานมันกระชั้นบับทำให้เราเลือกหยิบเฉพาะบางส่วนมาคุยกันแต่ก็คือก็คงเป็นหน้าที่ของคุณเองที่จะลองไปสำรวจของดีที่มันอยู่ใกล้บ้านกว่าที่คิดใกล้ตัวกว่าที่คิดมันมีคนกระซิบมาว่าถ้าใครที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานนี้เลยไปเข้าเว็บแล้วก็ไปดู Google Map ของมันนะแล้วก็ดูใกล้ๆเราก็มีไอ้นี่นี่หว่าลองไปดูหน่อยสิเนี่ยเอาง่ายๆสมมติว่าคุณเห็นรูปนะอย่างรูปแทงน้ำนี่ในเน็ตคุณก็จะมีความรู้สึกหนึ่งว่าก็แค่เป็นแทงน้ำที่ห่อพลาสติกแต่พอวันนี้คุณฟังอันเนี้ยคุณจะรู้แล้วว่าทั้งหมดแม่ง มี6-7 คนทำงานอยู่ในนั้นแล้วแม่งทุกอันมีรีเลทกันหมดมีการคิดคอนเซปต์ใส่เข้าไปมันมีดีเทลเยอะกว่าที่แค่แบบไปถ่ายรูป2นาทีแล้วก็กลับไปถ่ายรูป2นาทีแล้วกลับก็ได้ก็โอเคไม่มันก็เป็นวิธีเสพงานแบบไม่เข้าใจหมายถึงว่าบางคนมันจะรู้สึกว่าแบบอ๋อก็แค่ไปถ่ายรูปแหละไม่มีอะไรหรอกแต่เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นที่แบบลองไปแช่ดูก็ได้ไม่ชอบแล้วค่อยแบบไปที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าทุกคนดูตั้งใจกับการใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอย่างเงี้ยเราชอบคำว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมันคือส่วนหนึ่งของกรุงเทพที่เราเดินไปเดินมาทุกวันเรายืนอยู่ที่สามย่านถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวตึ้งเข้าไปตรงเนี้ยเราจะเจอ exhibition แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเราเดินอยู่ตรงพร้อมพงษ์เลี้ยวซ้ายชึบเข้ามาคุณก็จะเจอถ้าดามีแบบ exhibition ให้คุณได้ดูแล้วอะไรเงี้ยมัน enhance ความเป็นกรุงเทพดีถึงขนาดที่ตอนสุดท้ายเลยนะที่กระโดดจากรถไฟไปกินข้าวกับน้ำอ่ะไอหน้าร้านสุกี้ยังเป็นไซส์งานเลยใช่ไหมใช่เท็กซัสสุกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานค่ะอยู่ที่เยาวราชเนี่ยคือมันเอนจอยมากจริงๆก็คือหน้าร้านเท็กซัสจะมีรูปเหมือนโปสเตอร์หนังจีนสมัยก่อนอยู่อ่ะแล้วก็แบบใช่เหมือนหนังฮ่องกงสมัยก่อนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานเหมือนกันแต่นั่นคืออยู่ในส่วนพาร์ทของเยาวราชมันมีระบบป้ายนำทางไหมเช่นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่ๆก็ไปเจอป้ายหนังจีนเนี่ยมันจะเก็ตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานหรือว่าคุณสามารถติดต่อดูข้อมูลอื่นๆได้จากไหนอะไรเงี้ยเห็นนะเราไปส่องกันที่ตรงสถานีวัดบางกรใช่ไหมน้ำที่มันจะมีบูธอยู่คือที่ตามสถานีรถไฟฟ้าค่ะมันจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่เป็นกราฟิกน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็บอกตำแหน่งแต่คือมันจะให้เห็นรายละเอียดโน้ตใหญ่ๆเฉยๆส่วนใหญ่แล้วก็ดูในเว็บดีกว่าเอาจริงๆก็คือเข้าใจว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเพิ่มอีกเนาะให้ไปถึงคนก็คิดว่าทางผู้จัดงานเขาก็คงเก็บฟีดแบ็กของปีนี้นะแล้วก็ไปปรับปีหน้าอีกทีแล้วว่ามันเป็นสัญญาณอันดีแหละเพราะว่ามันเราชาวเมืองเนี่ยไม่ค่อยมี mindset เกี่ยวกับการไปเดินอะไรแบบเนี้ยเลยโอเคมันอาจจะมีแบบมีบินาเล่หรือมีตลาดน้อยมีอะไรนานๆมาทีแต่ว่ามันก็ยังจำเพาะอยู่กับกลุ่มคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะมันยังไม่ได้ตะโกนไปถึงคนที่อยู่นอกวงพอมันมีเรื่อยๆปั๊บจนคนเริ่มรู้ว่าไอ้พวกนี้มันก็มาป้วนเปี้ยนในชีวิตเราอยู่เหมือนกันนะอาจจะมีอยู่ตรงท้ายรถตุ๊กๆหรืออะไรเงี้ยที่แบบผ่านไปผ่านมาไปแล้วว่ามันค่อยๆขยับค่อยขยับขัดเกลาจิตใจเราเพิ่มขึ้นมันอย่างที่ชาวบ้านเก็ตที่สุดก็คือดนตรีในสวนอะไรเงี้ยก็แมสออกทีวีได้ให้คนมันเริ่มชินไงว่าเราเราเสพสิ่งนี้ได้นะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องของคนอื่นเราสนุกกับมันได้เงี้ยเมืองมันไม่ได้แห้งๆอย่างที่เราชินกันมามันมีอย่างอื่นด้วยมันมีวิธีอื่นด้วยกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองดีมากเลยครับโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับเบียร์สิงห์น้อยนะครับก็ไปตามผลงานได้ที่เพจโฟโต้โมโม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอโบนัสแท็กอีกนิดนึงได้ไหมก่อนจะจากกันพี่ชอบเข้าไปในที่ที่แบบชาวบ้านเขาไม่ได้เข้ากันใช่ไหมมันมีเช่นเป็นรูเป็นห้องปิดตายหรือว่าโถงหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่เคยได้เข้าทราบมาว่าพี่สามารถเข้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรืออนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเข้าไปถึงในจุดที่แบบแม่งเป็นแก่นที่เทพที่สุดของกรุงเทพมาแล้วกิโลเมตรที่0น่ะแบบแล้วได้อะไรกลับมาบ้างพี่ไปเอาอะไรออกมาบ้างไม่ได้อะไรเราก็ไปเพื่อไปซึมซับบรรยากาศเฉยๆจะถามว่าเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมใช่เข้าไปได้ไงวะแค่หานำพาตัวไปอยู่ในจังหวะโอกาสที่มันเหมาะสมเดี๋ยวมันก็ได้เข้าไปเองได้ยังไงคือน้ำพยายามอยู่จะเข้าไปอยากเข้าไปมากเลยบ้านช่องคนอื่นอยากเข้าก็อย่างพวกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยก็เข้าไปตอนที่เขามีชุมนุมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่าเข้าไปแบบสังเกตการเป็นส่วนหนึ่งของเราก็อยากรู้ว่าสถาปัตยกรรมข้างในเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องมีกิเลสที่นำพาไปขนาดนี้ด้วยมันไม่ใช่โอกาสต้องมีพลังในการแฝงตัวเว้ยเพราะว่าการที่คุณจะแบบคนเขากำลังวุ่นวายแล้วก็เดินดื่มเข้าไปก็เราไม่ได้เราก็สนใจสิ่งที่เราสนใจแบบหาปั่นเราก็เข้าไปแบบไปดูว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยวันนึงจะมีเอ็กซิบิชันอะไรแบบนี้ไหมที่แบบในห้องในรูในหลืบที่แบบคนไม่เคยรู้มาก่อน อินเดอะฮิดเด้นเพลสอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าเรื่องแบบว่าเข้าไปแบบที่เถื่อนๆแล้วนะเฮ้ยดีๆนี่แหละคือให้นึกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนั้นที่สามารถแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่เหมือนเข้าไปเสพอาคารนะต้องเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างไม่รู้คนทั่วไปจะไม่ได้มีโอกาสนี้แล้วก็เขาไม่ได้เข้าไปอย่างเดียวคือเข้าไปเสพด้วยแล้วก็เข้าไปสื่อสารออกมาด้วยขาด้วยไม่ได้เสพอย่างเดียวขาด้วยก็จะเห็นนะครับว่ามีแปะติ๊กเกอร์แบบแอดมินกูเขานี่คือแบบว่าจะเริ่มทำแบบโฟโต้โมโม่มาเยือนอะไรเงี้ยว่ะอีก10 ปีผ่านไปแม่งเปิดเข้าไปมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่โอเคเราคิดว่าเขาคงไม่ให้ประกันตัวครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สาวสนุกมากเลยเดี๋ยวไว้คุยกันโอกาสหน้าอีกนะครับคิดว่าคุณพี่เบียร์สิงห์น้อยนะครับน่าจะไม่ได้มาแค่วันนี้วันเดียวนะครับอาจจะโดนลากมาเรื่อยๆด้วยความเกรงใจแต่อยากรู้มากกว่าขอบคุณครับครับเจอกันกับสาวๆนะครับที่ Twitter @sawsaw นะครับแล้วก็จะมาเจอกันทุกวันเสาร์แล้วกันเสาร์ที่เราว่างพร้อมกันโอเคตามแอปพอดแคสต์ที่คุณฟังอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะจ้าบ๊ายบาย